ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลจ้าวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเต้ยสุเวชิงกังสดานโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ4 minutes นั่นเองนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาทำคอนเทนต์4 minutes นะใช่มันมีอะไรพิเศษพี่ปอนเราเป็นอยู่ๆก็ต้องทำแล้วแหละคันปากคันไม้ต้คอังนทน้ำแล้ำควแืหลอะอันนี้ต้องขอบคุณก่อนครับขอบคุณ SF Cinema นะครับที่ครับให้ตั๋วหนังเราเนอะโอ้ให้ตั๋วหนังเราสำหรับการไปดูเรื่องวิมานหนามซึ่งเราไปดูมาเมื่อวานนะครับทุกคนเต้ยได้บัตรฟรีด้วยนะน่ารักมากขอบพระคุณ SF ขอบคุณครับขอบพรขะอบคุคณุณมากค SF รับมากนะครับแล้วก็หลังจากไปดูมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการคุยหลังบ้านกันเนาะเต้ยเนาะว่าบอกว่าพี่ๆดูเต้ยถามเนาะพี่ๆดูวิมเาตน้ยเป็นคนจุดประกายพวกเราเต้ยเป็นคนจโุอดป้ระกายพวกเรจาริงแล้วก่อนขอบคุณ SF ต้องขอบคุณน้เอตง้เยต้ยก่ดอ้วนยใช่ขอบคใชุณ่ที่ใช่ดีจริงคนไปดูเราก็เลอยีสัเนปหาาคำพาถูกซตะ้องอืมแล้วก็ขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณคนนี้ด้วยจ้าครับทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับรวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนแล้วตอนนี้น่ารักมากที่ใส่รวยชอบจังเลยตริงตริงตริงชอบสิ่งนี้พี่ปอนเงินเข้าบัญชีคือพี่ปอนเรามีของมาขายด้วยป่ะมีเต้ยป้าป่าไปทำหน้ามาเท่าไหร่แต่ก่อนทำหน้าไปนี่มาใช้เซรั่มของหมอเออดีมากลูกมันว่าดีทำไมมมันดาูกหน้าใสแน่จริงจริงจริจงริงดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวเต้ยจะรู้เลยว่าแบบเอ้ยหน้าป้าป่าดีขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าใช่ครับมันเป็นเซรั่มครับผมเป็นกลาสกินเซรั่มของ Clever นะจ๊ะโดยคุณหมอเก่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะอันนี้ลองใช้ได้เลยนะครับรับรองได้ว่าภายใน1 เดือนเห็นผลแน่นอนแล้วฉันใช้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวก่อน แทล้วีก็แรสั่กงมัขนองเปได็้นเลมยีนะจริงจนต้องแบบไปบอกหมอว่าเอามันนี่จะมาส่งของให้จะมาขายให้ใชน่ี่ใช่เป็นตัวแทนอย่างนี้ใช่ผไหมลดีต้องบอกต่อเอใช่อใช่ใช่อันนี้ดีจริงอันนี้ดีจนต้องบอกว่าเอามาขายอ่ะเอามาแบบมาเดี๋ยวมาขายให้อย่างนี้เรเลายจะมาหาเงินสนับสนุนช่องด้วยการขายของนี่แหละเอถอูกถูกถูกจะได้หน้าสวยไปด้วยกันโอเคมาก็พูดคุยกันถึงเกริ่นนำมาสักระยะหนึ่งแหละเราเข้าวิมานหนามกันเลยดีกว่าไหมได้วิมานหนามโดย GDH นะครับจอกว้างฟิล์มใจสตูดิโอไกสตูดิโอนะครับกำกัแลบ้วโดก็ยใครครับกำกับโดยคุณบอสกูโนนะครับซึ่งข่าวดีอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งอย่างคือคุณบอสกูโนตอบรับแล้วแต่เดี๋ยวเราหาวันก่อนนะเดี๋ยวเราวัไดน้ทีพู่เดท่ไาดไ้หร่คุสยากมับคุณบอสแน่นอนนะครับไอ้ก็ถึงบอกไงวันนี้เทปเนี้ยฉลองร้อยล้านเขาไงก็เทปนั้น150หรือ200เอตัวอหนังไทยโอ้เอใช่อดีมดีใจากเนาะดีใจหนังไทยเนาะลูกเนาะคือแบบว่าขนาดนี้มันมาแบบแตหน่หนังดีครับต้องดีใจจริงๆเพราะว่าคุณภาพหนังเขาโอ้โหเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเอางี้ก่อนหลังดูจบรู้สึกยังไงกันบ้างดีกว่าคําถามนี้ก่อนเต้ยรู้สึกไงลูกหลังดูจบปุ๊บเอาแค่ความรู้สึกเราก่อนนะปึ้งรู้สึกว่ามันเป็นหนังดีในรอบแบบเป็นหนังไทยในรอบ10 ปีเลยมั้ง10+ที่รู้สึกถึงคุณภาพที่สำหรับเต้ยเองครับที่มันโอ้โหมันอิ่มตรึงนั่งตรึงให้เรานั่งอยู่ต่อทั้งที่หนังจบแล้วไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนเบื้องหลังจึงเคารพเลยดูเอ็นเครดิตนะครับแต่ว่ามันตั้งต่อมันอยากจะอยู่กับมวลนั้นต่อออฟว่าไงออฟผมอ่ะรู้สึกแรกดีใจเพราะว่ามีความรู้สึกหนังเรื่องนี้มันยังไงเดี๋ยววิมานหนามมันมีความเป็นหนังไทยโบราณอ่ะหนังไทยในยุคที่เรามีหลายๆช่องอ่ะซึ่งเราสามารถเลือกดูเยอะมากเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นจะเหมือนหนังตลกหนังวัยรุ่นเนาะหนังจะไม่ค่อยมีแหละเพราะว่าหนึ่งขายไม่ออกเนาะอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับว่าในสังคมมันเปลี่ยนไปแต่วันนั้นที่ออกมาจากโรงเรียนนี่แหละหนังไทยกลับมาแล้วในรอบหลายๆปีเลยเพราะว่าเรามีโอกาสเราเหมือนกลับไปอยู่ในยุคหนึ่งที่หนังไทยมีเยอะมาก300-400 ปีต่อ300-400 เรื่องต่อปีอะซึ่งเดี๋ยวนี้20ก็ถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมนะหรือ100 กว่าเรื่อง
ก็ถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่จะที่กลับมาเห็นหนังไทยเจริญเติบโตคัมแบ็กกลับมานี่คือความรู้สึกแรกหลังจากที่ดูวิมานนะใช่พี่ป๊อบพี่ป๊อบดูเสร็จแล้วปวดคออีกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกเรื่องเอาอีกเรื่องไม่ใช่ปวดคอจริงๆเพราะว่าเรานั่งโฟกัสกับการดูหนังจนเราลืมท่านั่งตัวเองเลยเออมันแบบมันแบบรู้สึกตัวทีมหูเมื่อยอ่ะคือแบบนั่งไม่ได้ขยับอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าหนังเขาทำได้อินเทนส์มากๆในทุกรายละเอียดทั้งเรื่องของการแสดงเรื่องของโปรดักชันเรื่องบทซึ่งมันเรื่องเอาง่ายๆว่าเราคนกรุงเราก็อาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรที่เป็นแบบว่าเฮ้ยต่างจังหวัดเมืองไทยสวยได้งี้ด้วยหรออย่างเงี้ยเออเป็นครั้งแรกที่เห็นดอกทุเรียนอะไรเงี้ยคือมันมีหลายๆอย่างที่ว้าวเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาละเมียดใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆให้เราดูได้เรารู้สึกว่าเราถูกดูดเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ตัวทีหนึ่งอ้าวจบอย่างเงี้ยเออรู้สึกดีแล้วยิ่งพอรู้ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ทะลุ100 ล้านอ่ะดีใจอย่างที่ออกเป็นเหมือนกันที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหนังไทยทําแนวนี้แล้วมีคนดูโอกาสของการพัฒนามันมาแล้วอืมอ๋อจริงอช่ะ้พี่ใหญ่ำยังไงช้ำยังไงสิ่งแรกคือจริงนะต้องเป็นของฉันไม่ได้คุณเลต้อ่งนกคาุรณเลต่ันวลคะุณครเลต่ันวนี้ต้องมาขยี้เออมันเดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องการแสดงจริงๆแต่ว่าอันคือสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือลูกเท่อืมมันเป็นหนังไทยที่เราก็จะเห็นเนาะความละเมียดของแบบว่าของหนังที่มันเหมือนแบบหนังดีๆที่มันเป็นแบบว่าดราม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยมันก็มีแหละมันก็มีแต่ว่าความลูกเท่อะมันน้อยพอลูกเท่มันน้อยปุ๊บอะพอมาเจออันเนี้ยมันอัดลูกเท่เข้ามาให้เราแบบโอ้โหคือจำจำฮมะันคือภาพยนตร์เนาะมันก็คือเทคนิคภาพยนตร์เนาะนึกออกไหมแต่ว่าในเทคนิคภาพยนตร์มันครอบคลุมไปหมดแสงเสียงบทการตัดการเอาเข้าซาวคือมันเท่ไปหมดอ่ะคือมันเท่พอมันเท่ปุ๊บเราเป็นคนชอบอะไรเท่ๆใช่ไหมมันก็เลยเหมือนครอบคลุมไปหมดเล่นก็เท่บทก็เท่บ้านช่องเซตติ้งก็เท่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซีนอุปกรณ์แล้วคือมันจริงแล้วคือเอาเข้าจริงแล้วอ่ะมันมาจากความจริงนะมันโคตรจะจริงเลยอ่ะแต่เขาดึงมุมที่มันโคตรเท่ออกมาให้เราเห็นอะไรเงี้ยวิธีการเล่าอะไรเงี้ยมันอืมวิธีการเล่นอีกอันนี้ต้องสําคัญอันนี้สําคัญมากด้วยที่เรารู้สึกว่าแบบโหเราเจออะไรเท่ๆเยอะจังเลยในเรื่องนี้เรารู้สึกแบบชื่นใจเราเห็นอย่างทุกคนเห็นตรงกันหมดเลยว่าเห็นเหมือนออฟคือดีใจด้วยกับหูว่าแบบ100 ล้านว่าทําได้ว่ะแสดงว่าเหมือนป๊อปที่ถ้าหนังแบบนี้ขายได้แสดงว่ามันจะต้องพัฒนาไปอีกแน่ๆเขามาถูกทางหรือว่ามีการจับถูกทางอะไรเงี้ยแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นอ่ะมันเป็นประเด็นที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราสมรสเท่าเทียมได้แล้วเนาะอืรู้มป่ะมันเป็นเราแทบจะเรียกได้ว่ามันเป็นประเด็นเก่าด้วยซ้ำที่เอามาเล่าแต่ว่ามันเล่าได้ถึงพริกถึงขิงถึงอกถึงใจมันแล้วมันถึงด้วยแบบความรู้สึกในการเล่าอะไรเงี้ยมันจี๊ดจ๊าดไปหมดเสื้อผ้าหน้าผมบทอัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยการแบบคือเอาข้อจริงอะแผลน้อยพูดคือแผลน้อยสุดในบรรดาหนังไทยที่ดูมาในรอบ10 ปีเหมือนที่เต้ยบอกเหมือนกันแล้วที่สําคัญมันเหมือนกับที่เต้ยบอกมันคือแบบว่าพอมันดูปุ๊บแล้วมันอยากดื่มด่ํากับบรรยากาศของการมันเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งสําหรับคนที่เคยสร้างน่ะคือสร้างหนังอ่ะนึกออกปะแล้วเราก็แบบเหมือนทำอีเวนต์อ่ะโอ้โหพอทำอีเวนต์เสร็จปั้งอยากจะนอนแผ่กลางงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากให้มันเก็บอ่ะรอให้มันซึมซับมาสักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยค่อยแบบโอเคค่อยหอบสติหอบร่างกลับมาใหม่แล้วที่สําคัญที่สุดพี่รู้สึกว่าหลังจากดูจบมัน make conversation มัน make conversation ไปในทางที่มันเป็นแบบ attitude ที่ดีอ่ะเป็น plus หมดเลยหูมันเจ๋งว่ะหูมันดีว่ะทำไมมันเล่นดีขนาดนี้วะคือตั้งแต่ตลอดทางนะเพราะพวกพี่เดินออกมาจากอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนพวกพี่เดินออกมาจากโรงหนังเซ็นทรัลเวิลด์เนาะ SF World ชั้น8เนาะของเวิลด์ของเซ็นทรัลเวิลด์เดินมา BTS เดินลงมานะเดินลงมาทาง BTS แล้วก็มาแยกกันตรงกรูฟไม่หยุดเลย
ยังคุยไมกั่นไม่หยหุยดุดไม่หยุดไม่หยุดเมาเรื่องหนังไม่หยุดเมาจริงๆแล้วพูดเรื่องนั้นคือเออคนนี้ก็อย่างนี้เออคนนั้นก็อย่างนั้นโอ้มันดีอย่างนั้นโอ้มันดีอย่างนี้คือเนี้ยมันคือเมคคอนเวอร์เซชันแบบมันทําให้บรรยากาศโดยรวมคือดีหมดเลยลืมหมดอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าแบบเมื่อยอ่ะคือว่ารู้ตัวตอนจบแล้วว่าเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราคือบอกว่าเฮ้ยในระหว่างนั้นน่ะเราสามคนนะไม่มีใครจิบน้ําเลยนะแล้วมีทหารมาบอกอุ้ยเกลียกันอย่างเงี้ยเกลียกันแบบเออแบบอุ้ยอุ้ยไข้กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็คือสายพอเป็นสายรีแอคเราก็ลืมไปน้องว่าแบบพอไปดูโรงหนังแล้วมันแบบมารยาทโรงหนังคือแบบอย่างมากก็ห้านิดหน่อยหรืออย่างเงี้ยแต่พอเรารีแอคกันมันก็จะมีแบบอาการแบบเสียอาการโอบเว้อารง์อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบเสบีเยออาการบ้างแบบว่าพุ่งเข้ามุ้งเนี้ยหรออันนี้เดี๋ยวจะต้องไปคุยซึ่งอันนี้คือบรรยากาศที่มันแบบหูมันดีจังเลยอย่างที่ทุกคนบอกเลยครับแล้วทุกคนรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างหลังจากดูวิมานหนามเอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้เราฟังด้วยนะคําถามข้อต่อไปพี่เชื่อว่าอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคนต้องมีเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปเล่าแต่ละซีนหรือความประทับใจของใด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 ๆนั้นน่ะขอซีนที่มันเป็นแบบตาตรึงรีมายของเราเลยได้ไหมแบบซีนนี้แหละซีนนี้แหละหลับตาปุ๊บวิมานหนามซีนนี้แหละเข้าหัวเลยเออหัวอยายกากมานะกอนเอ้ยยากเหรอยากเหรอพอมันดีเรื่องสุดซีนถูกไหมเฮ้ยอันนี้จริงคือโอ้ยากนานๆทีนะเราจะได้ยินคำนี้นะยากนะจากปากทไมุก่เพราะสวยทุกซีนนะเอาจริจงริงอืมันมว่าทุกซีนมันสำคัญหมดอืมยากมากนะยากยากมากถูกไหมยากเลืมอกากก่อนอะไรนะมันดีทุกซีนขอเลือกแบบสวยๆแล้วกันใครซีก่อนนนะแห่พี่หนป้๊อาปพี่ป๊อปอ๋อวิลดมาสุดมากคือไม่รู้วัฒนธรรมเขาเลยนะเพราะเราปกติเราเห็นแห่หน้าเราก็จะชุดขาวหัวโล้นแล้วโกนแล้วไม่มีการแต่งหน้าใช่ป่ะอันนี้มาแบบชุดแบบโอ้งงแต่ที่ชอบซีนนี้ไม่ใช่แค่องค์ประกอบของเรื่องสีทั้งหมดอืแตม่องค์ประกอบของการถ่ายตอนที่แห่แล้วเดินมาคนเดียวก่อนอ่ะอืมการที่แบบในการวางบล็อกกิ้งที่แบบชุลมุนมากอ่ะมีโฟอืมกัสแบ็กกราวด์แต่ตัวเจฟเด่นอืมด้วยการแบบเว้นระยะด้วยการแบบว่าหน้าหน่อยหลังหน่อยแล้วพอยกขึ้นเดินแบบโอ้โหคือเอ๊ะเราสปอยแล้วเนี่ยต้องสปอยแล้วล่ะครับต้องสปอยแลแ้ลว้วว่ล่าะก็ไม่สปอยพูดไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ไม่อันนี้เราต้องมาแบบรีแคปเพราะฉะนั้นหมายความว่าพูดอืเอมอเออเดี๋ยวคฉัืนอจะซไลี่นนีซ้ีนมเัลนยตั้งแต่ตอนบวชแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันคือวิมานหนามเนาะคำว่าวิมานหนามถ้าเกิดคนดูแล้วก็จะรู้ว่ามันคือการแย่งวิมานหนามคือสวนทุเรียนนั่นเองอืมแล้วมันการชิงเรียกว่าขิงกับข่าละกันอ่ะหรือพริกโอก้ับขิงหรืออะไรก็ได้ละอ่ะระหว่างตัวละครสองตัวที่ฟาดกันโดยที่มีตัวนายแม่อืมเป็นผู้ตัดสินก่อนในตอนแรกเพราะในแม่กับกลุ่มอํานาจใช่ป่ะการแบบการที่ใจดําแบบเอาเรื่องการบวชมาเปิดทางคือทําทุกวิถีทางอะแล้วการบวชคือการที่แบบมันควรจะต้องทําด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุดแต่มันทําด้วยความมีกิเลสที่สุดคือเอาเรื่องบวชมาเป็นเครื่องมือข้อต่อรองนะเป็นเครื่องข้อต่อรองอืแล้มวกับการบวชที่เป็นสีเหล่านั้นน่ะโอ้โหมันแบบซีดนะแทนที่มันจะต้องขาวบริสุทธิ์มันมาแบบสีจัดแล้วมันมาแบบมันไม่ใช่แค่ว่าฉันชนะใจแม่แล้วหรือไม่แต่ว่ามันก็เราก็เห็นแล้วว่าเขาเดินหมากได้เอาทุกมุมจริงอะถ้ามันคือหมากล้อมคือล้อมได้ทุกมุมที่จะทําได้อะอืแต่มอีหมากล้อมอันเนี้ยไม่ได้ได้แม่แต่ได้ใครอืมถจูริกงปะฮะขึ้นมาเลยแล้วการที่พี่สาวหันมาแบบเห็นแล้วว่าศึกครั้งนี้ตัวแปรคืออะไรอ่ะเออมันตรงนี้แหละที่แบบแดงจัดเขียวจัดยกขึ้นบ่าเดินกันตีร้องเป่าแต่ว่าแสงลงใครจ้าเดินมากับพื้นแสงลงใครจ้าขนาดเดินกับพื้นก็ไม่จมอ่ะถูกไหมเออซีนนี้ที่แบบถ่ายแล้วหูมันดูแล้วแบบดูแล้วซีดอ่ะดไูม่แล้วซีนมันซีนใหญ่อยู่เนาะตัวประกอบก็เยอะใชมัน่น่าจะวุ่นวายผมว่าอืม
ก็เลยชอบซีนนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยองค์ประกอบทั้งมวลดนตรีประกอบการชอบสุดคือการเรื่องของการถ่ายเราบล็อกให้แบบตัวละครอยู่ตรงกลางแล้วมวลแบบเต็มเลยนะแต่เว้นช่องนิดเดียวแต่เอาเขาเป็นเซนเตอร์เออแล้วค่อยๆไหลมาแล้วเรื่องมาไหลมาไหลมาแบบแต่ละอันคือแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบพอแค่หมูหันมาปึ๊บโอ้โหเรื่องพลิกว่ะเรื่องเปลี่ยนว่ะอย่างเงี้ยเออชอบที่มันแบบมันมีความหมายแฝงหลายๆอย่างในเรื่องของการบวชกับการเอามาเป็นเครื่องมือแล้วก็สีสันต่างๆกับการที่มันแบบทุกอย่างเลยอ่ะบอดี้แลงเกวจการยกขึ้นกันแบบเออทุกอย่างมันสื่อความหมายหมดเลยอ่ะได้ก็ออฟอะรู้สึกยังไงกับซีนนี้จ้ะยังไงนะยังไงนะเมื่อกี้เน็บตอกไมไ่ปค่อทยําดวีัดเถอะบอกว่าไปทําวัดเถอะเดี๋ยวเรารดน้ำต้นทุเรียนให้แรงเดี๋ยวเขาด้วยนะรู้สึกแล้วในบทจะเป็นเขาด้วยใช้เขาเออฉันงงตรงนี้ใช้เขาฉันงงมากฉันบอกได้ใจได้ใจไม่เป็นซีไนดใหญ้่เป็นซีนใหญ่เป็นซีนอิมแพคเป็นซีนโชว์เอาจริงเป็นซีนโชว์เหมือนกันนะอืเพมราะหนึ่งก็เอาจริงมันก็ซอฟต์พาวเวอร์อยู่ข้างในต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะมันก็จะมีความที่แบบมันไม่เคยเห็นการบทแบบนี้สักเรเทา่าไยหรัง่ไม่เคยเลใชย่หนังใชเรื่่องไทยอืน่ะมก็ดเลียรู้นสึะกทวี่่าดูสารมันคดีใเหยญ่อะๆไหมได้เคค่อยนเขห้็านงแต่ว่ายังไม่เคยเห็นดีเทลมากขนาดเนี้ยเท่าไหร่ในหนังนะฮะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ผมว่าคุณบอสน่าจะจงใจในการซอดเออสอดแทรกตรงนี้เข้าไปด้วยแหละแล้วก็มันทําให้เห็นอย่างที่ป๊อปบอกอ่ะมันมีซีนตั้งแต่ตอนป้อนข้าวเห็นไหมกราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบโอ้มันดูเชื่อดเฉือนมันดูแบบโอ้ยมันแต่สตนอุนกอ่ะเขมันาเหมือนหนังหแลอัคบชั่นยังอ่เะงยหน้ามาดูตาที่มองโอ้เนาะแบบตัวละครสองตัวฟาดกันโดยแค่มองสายตากันแบบวันนี้ฉันเหนื่อยอะไรเออผมเตว่า้เป็นค่ะ strategy ที่เป็น strategy ที่แบบฉลาดชาญฉลาดของบทที่จะคิดยังไงให้คิดยังคิดสถานการณ์ยังไงให้มันพลิกเกมได้พลิกได้จริงๆแล้วก็คือการระบายบทออกมาให้มันเป็นภาพอะครับคิดว่าร้อยพุ่มกับร้อยโปรดักชันทำอะก็น่าจะร้อยแบบใช่แต่เนี้ยเขาเลือกทำแบบเนี้ยแล้วด้วยสีที่ให้อ่ะครับหนังมันดูดราม่ามากถ้าเราดูโปสเตอร์ใชม่สนุกแต่หนังโคตรสนุกเลยและมสำคัญคือเราเห็นหนังที่พยายามย้อมสีมาอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ว่าโหเรื่องนี้มันใช่สีนี้เลยมันใช่การย้อมแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่แค่ตอนฉากบวชที่จะเป็นสีแบบนี้แม้แต่โซฟาที่บ้านนะครับที่มันเป็นลายดอกแบบเนี้ยซึ่งเป็นโซฟาที่เชยสำหรับพวกเราตั้งแต่วัยเด็กหรือทุกวันนี้ก็คงไม่ซื้อเข้าบ้านนะแต่ในหนังมันสวยทีมงานก็เก่งนะครับที่แบบดีไซน์ออกมาได้ทั้งโปรดักชันเลยออกมาเป็นภาพนี้มันได้หมดเลยครับเมคอัพอะไรต่างๆของแลท้อวงเมคคอัพหน้าทองคำอ่ะแล้วแบบแต่ไม่มีผมนะไม่มีคิ้วแต่แบบำสวยทะลุมันมีความแบบใช้คำว่าไม่แกรนไปเลยคือแบบอิงฟ้าก็อิงฟ้าเถอะดีไซน์เเอลยครอับเก่งมากครับใช่คือถึงได้บอกมันเป็นองค์ประกอบที่แบบมันเป็นวันที่ตัวละครที่ฐานะเรียกว่าลูกสะใภ้แต่ไม่สามารถเป็นลูกสะใภ้ทางกฎหมายไม่สามารถแต่งได้แต่ในวันนี้ฉันได้แต่งหน้าแล้วฉันยืนเหนือผู้หญิงอย่างเงี้ยเอออารมณ์นี้ด้วยอ่ะมันหลายอย่างที่มันเฉื่อนกันอยู่ในนั้นที่มันดีเทลเยอะมากอ่ะอ่ะของฉันเบสจากประวัติศาสตร์เอางี้ก่อนว่าเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วคือพอจะรู้เรื่องบ้างสําหรับพวกนี้เพราะว่าเหมือนชอบเรื่องราวเหล่านี้เนอะแล้วก็อันนี้คือเรียกว่าประเพณีปล่อยสั่งลองใช่สัใ่ชง่ลองคือชุดหน้าที่จะเอามาใส่ตอนก่อนบวชนี่แหละนี่คือชุดสั่งลองแล้วก็วิธีการบวชเนี่ยสั่งปล่อยสั่งลองคือบวชลูกแก้วเป็นลูกแก้วลูกขวัญคือถือว่าเป็นแบบว่าถือว่าเป็นพิธีใหญ่ของคนไทยใหญ่นึกออกไหมคือมันเป็นพิธีที่แบบโอ้โหแบบคือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คือเท่ากับว่าปิดประตูนรกให้พ่อแม่เออคนที่บวชให้เนี่ยจะเหมือนแบบเป็นการปิดประตูนรกให้กับพ่อแม่นั่นหมายความว่าคือยิ่งแบบแล้วให้ผมเป็นลูกแม่นะ
นึกออกไหมเท่านกั่ันบหมใาหย้ความวท่ีา่สุดที่จะให้ได้แล้วอะไรอย่างนี้เอาความงัดงานความเป็นเพศชายที่เขาไม่เคยเห็นในตัวเนี้ยเอามางัดงานได้ไงว่าถ้าเป็นลูกชายปุ๊บถ้าแม่รับเป็นลูกคือแม่ก็คือปิดประตูนรกไปเลยนะนึกออกไหมเอาเรื่องราวเหล่าเนี้ยเอาความเชื่ออย่างเงี้ยมางัดงานไงนั่นก็เลยทําให้แม่เบาลงมากเบาลงแบบเบาไปเลยอะไรเงี้ยเห็นรอยยิ้มของแม่ไหมเพราะว่าอีพิเศษไม่เคยบวชไงยังไม่เคยบวชแทนคุณไงแล้วพอพวกเนี้ยเขาเชื่อในเขาเอาใหม่ความเชื่อเขาเหนียวแน่นมากนะใชตั้ง่แต่เกิดนะเนาะเรื่องออกมาก่อนหน้าเนี้ยคือไทยใหญ่เชื่อผีเชื่ออะไรพวกนี้นะแต่ว่าไทยใหญ่เนี้ยเป็นแล้วต้องเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะที่มีปล่อยสั่งลองประเพณีปล่อยสั่งลองจะมีเฉพาะแม่ฮ่องสอนเท่านั้นแล้วก็เซตติ้งที่นี่ก็คือเซตติ้งที่เขาบอกว่าเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องออกไหมซึ่งอ่ะคราวนี้เนี่ยพอเราก็คืออันนี้ก็คือเป็นแบบว่าในแง่ของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเนอะอันนี้คือเรื่องแบบแล้วคือส่วนที่ชอบคือว่าคือเซตติ้งอ่ะมันเป็นเซตอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่สามารถแบบไปหาเจอได้ในสถานที่ที่เขาบอกอ่ะนึกออกไหมคือแล้วเขานําเสนออีรูปยาอย่างที่พี่ป๊อปบอกอ่ะมุมแม่งแบบโอ้แม่งแบบปุ๊บเข้ามาปุ๊บแล้วทําเป็นเซ็นเตอร์เนาะพอทําเป็นเซ็นเตอร์นี่คนแม่งแบบจะยิ่งแบบยิ่งระเกะระกะเท่าไหร่แม่งยิ่งสวยเพราะว่ามันยิ่งระเกะระกะปุ๊บอ่ะอีเซ็นเตอร์มันยิ่งเด่นมันยิ่งโบอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอการเล่นของสองคนนั้นที่แบบโอ้โหจริงนะคือเอาตรงๆนะคือจริงนะคือมนุษย์ตัวละครที่แม่งอยู่ๆก็เท่ขึ้นมาแบบไม่ต้องทำอะไรก็เท่เออน่าจะจืดปากคำคล้ำอ่ะเพราะเทียบเอาตรงๆนะเนื้อออกมาน่าจะจืดปากครั้งแล้วโอเทีย้บกับใครเทียบกับทองคําอ่ะที่เป็นแบบว่ากําลังเป็นนาคอ่ะแต่งเต็มทุกอย่างทุกอย่างจริงๆแต่ว่ามันโคตรจะคอนทราสต์กันเลยนะสองคนเนี้ยคือแบบคนนึงคือแบบไม่อะไรเลยกับอีกคนนึงแม่งแบบโหจัดเต็มกว่าที่มันเคยกว่าที่มันเคยเป็นในมนุษย์ปกติเลยด้วยซ้ําแต่ความเท่แม่งเบียดกันเอียดเลยอ่ะเบียดกันแบบโหแม่งโหเท่แบบเท่มากแล้ววิธีการเล่นเห็นไหมเห็นตอนทองคำเอามือตบหน้าไหมที่แบบโอ้ครับอินนี่บอกอวุ่า้ยแบบมาเหนือไงมันเหนื่อยมากมันเหนือโอ้ยแล้วคแบืบอซอีงคน์ประกแล้อวบแบบสีของคอสตูมด้วยใแชหละ่ที่เห็นเขใาชว่่าตัวทองคำอ่ะคือแบบชุดส้มไงตัวอื่นสีตัดก็จริงแต่ไม่ทนร้อนไม่ทนแซบไงแบบว่าก็เลยแบบด้วยสีด้วยการบล็อกกิ้งด้วยทุกอย่างมันก็กระเด้งออกมาสูตรสูตรแล้วคือไอ้ตัวแบบการกราบขอขมาแม่ก่อนนึกออกไหมมันก็ได้ซินดราม่าเนาะนึกออกไหมคือแบบโอ้โหมันดูแล้วรู้สึกแบบขนลุกอ้าวแล้วตอนหลังคือยังไงคะพอจะไปปุ๊บแม่ต้องก้มกราบแล้วแม่ก้มกราบได้ไหมไม่ได้แม่ก็เลยต้องเอาอีโมมาด้วยปึ้งยอดกว่าน้องโมดีต้องกราบด้วยหลายคืกอาแบรบไร้กาดมากอ่ะไร้กาดมากจริงอ่ะถ้าโอเท้ียบกับหูเธอแม่งแบบแม่งขยี้บี้กันเละได้บี้กันแหลกนะแต่เรารู้สึกดูแล้วมันโคตรสถานเลยแล้วพอเงยหน้าขึ้นมามือยังกราบอยู่เงยหน้าขึ้นมาเจอไงจ้าดูสายตาที่มองกลับแรง มันทเป็ีน่ซีสนุเชดื่อเฉือนที่แบบเออในวัดนะ มันเล่นของเรื่องแบบอันเนี้ยมันเอาจริงๆนะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็จริงแต่ว่ามันจะเข้าใจดีฟได้อย่างนี้มันต้องอาศัยวัฒนธรรมในการเสพด้มวายกดๆ้วยแต่พี่เชื่อนะว่าหลังจากเนี้ยอีวิธีการเหล่าเนี้ยมันจะถูกอธิบายแน่นอนเพราแะนว่่านอนเขาจะต้องมาถามกันแหละว่าอืทํามไมอ่ะมันคืออะไรแน่ๆคือเพราะด้วยความที่นางไม่รู้ไงพอนเพารางะมไมัน่มรีู้อย่าอง่ทะี่พี่ปอนอธิบายมันมีเหตุผลกันในเรื่องไงถูกปมั่นะมีผลหมดเลยมันมีผลหมดเลยเนาะนึกออกไหมการแบบคันว่าบวชลูกแก้วนี่คือแบบว่าเป็นลูกแล้วเนาะเออแล้วบอกพอการบวชถือว่าเป็นการปิดประตูนรกให้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยคือมันไม่มีความรู้เรื่องนี้กับแบบต่างชาติแน่ๆมันจะต้องถูกกระจายออกไปแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แม่งแบบมันให้ทั้งความอย่างเงี้ยแบบนี้ออกมาคือแล้วก็ควมาีมรู้ให้เป็นแบบเป็น knowledge ด้วยแล้วก็เป็น mystery ด้วยที่แบบว่ามันจะต้องแบบต้องค้นหาต้องสืบแล้วเป็นเสน่ห์นะพี่ว่าอันนี้มันจะเป็นเสน่ห์ที่แบบเออมันทําให้ยิ่งกว่าแบบเลเวลเดียวอ่ะมันจะครอบคลุมหลายมิติอ่ะเนาะชอบชอบมากชอบแบบ
ชอบวิธีการเล่นสุดๆของทั้งของทุกคนในซีนในซีนบวชเนี่ยนี้เลยทภุกาคพแรนกที่ป๊อปอาจจะชอบภาพที่บอกว่าขึ้นคอใช่ไหมแต่พี่แม่งโคตรชอบแบบอีตัวก่อนที่แม่จะกราบเลยเพราะพี่รู้สึกว่าพอในวัดนะนั่นมันนมะาเป็นซิลูเอตเนาะมาอืแบบมว่าถ่ายมาข้างหน้ามันจะเป็นเงาๆก่อนนะแต่อีกข้างหลังที่มันเป็นแสงเนี่ยสีมันจะชัดมากเราจำได้ไหมตอนที่นั่งแบบว่ากขับ้วางงข้ถางาอ่ะดอ่ะเออถ่ายกับข้าวอ่ะพี่บอกโอ้โหมันเปิดอย่างนี้เลยเหรอวะอเืปิดมมาแบบซีนซิลูเอตที่มันแบบเหมือนแบบภาพจำหลักของการแบบนึกออกไหมของการแบบประเพณีบวชจะมีการทําแบบนี้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นนะอะไรเงี้ยหัวแล้วมันขึ้นมาแบบมันเหมือนกําลังจคะืเลอ่าภาพที่เป็นตำนานแต่ว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอ่ะยังแบบเขาเรียกว่าเปิดแบบยังไม่ต้องขึ้นขี่คอแต่ฉันนั่งบัลลังก์แล้วอะอู้อืแล้มวตอนหลังต้องมาก้มกราบนางนั่งบัลลังก์ตั้งแต่แต่งหน้าแล้วจ้าเออพี่แต่งมากชอบมากจริงชอบมากจริงอ่ะพี่ป๊อปเปิดมาแล้วใครจะต่อจากพี่ป๊อปนะอืมเตยได้ไหมหนึ่งป่ะหกก็ได้ได้ได้ผมได้สุดท้ายผด้มชเปอ็บนไหนได้ผมชอบซีนที่หมอแต่งงานอ่ะแต่มันตัดสลับกับซีนที่รดน้ําของจริงนะกับทองคําผมรู้สึกว่ามันก็คืออันจริงผมว่าคิดว่าคุณบอสจะตั้งใจให้ฉากนี้มันมีความคอนทราสต์กันแล้วก็เห็นชัดเจนกับความขัดแย้งในสังคมเนาะอีกอันก็จัดงานใหญ่โตเพราะเป็นงานชายหญิงเนาะทุกคนยอมรับได้โอ้โหเต็มไปหมดเค้กแต่งงานประคมเค้กข้างล่างอยู่กันแค่สองคนปั๊มน้ำจ้ะอาบน้ควำารมดน้มั่นำกันคเงอคืงอปั๊มน้ำจ้ะไม่มีแขกเหลือใดๆไม่มีผู้ใหญ่ใดๆเลยมีแค่ความรักบริสุทธิ์ของคนสองคนเท่านั้นเองไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นภาพชัดเจนอ่ะชัดเจนจริงๆว่าสังคมเรายังไม่ยอมรับนะแต่ตอนนั้นนะที่เงียบยังปม่าีดินเป็นสักขีพยานรักใช่ใช่มันก็รู้สึกว่าคุณบอสทำรู้สึกว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแต่พอความตั้งใจมันมาในรูปแบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่เสียหลายในความตั้งใจเลยเพราะว่าเราเห็นภาพชัดเจนคนที่ไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้ก็ชัดเลยว่าโอ้มันคูมันโคตรต่างมันโคตรคอนทราสต์กับสังคมในแบบนั้นซึ่งณปัจจุบันนี้มันอาจจะมีกฎหมายรองรับแล้วแต่ผมว่าบางทีบางอย่างมันก็ยังไม่เท่าเทียมกันอยู่แหละในความเป็นจริงอย่างเงี้ยแต่ภาพในหนังมันทำให้เรารู้สึกเราชัดเจนมากๆว่ามันไม่ได้เลมันยจอะ่ะไม่เท่ามันคนละแบบเลยอ่ะอันนี้มีแค่คนสองคนและความรักอันนั้นมีทุกอย่างถูแผกนแล้วเผื่อเงินทองคนมากมายมันดูโรแมนติกนะแต่มันดูเศร้ามากๆอ่ะมันดูแบบแล้วสะท้อนสังคมแล้วสุคดือสิ่งหนึ่งอ่ะคือไอ้ข้างบนที่จัดเต็มที่อ่ะเฟกล้วนๆต้องเอใช้อเตตัสมันไม่ได้มีความรักอยู่จริงเลถยูกแต่ไอ้นี่แค่ปั๊มน้ำข้างหน้าแต่แบบนี่คือความเรียลอ่ะเออไม่ต้องให้ใครมาเป็นสัเพกราขะสีมพมตยิานใดว่าๆทั้มงันสิต้้นองมามีเงินล้านวางตรงหน้าแค่ปั๊มน้ำกับน้ำจแมบ่พระธรณีแม่เอของอแม่พระใธชร่ณีเป็นแบบแม่คงคาอย่างเงี้ยแล้วเนีท่ี่ยสำเออคิดซีฝนัไดน้ก็ไงฝักน่อนเดี๋ยวคดิูดผิดหวยผิดไม่ไม่คิดซีนได้ยังไงก่อนว่าไอ้ปั๊มน้ํามาอย่างไงคือแบบเรารู้สึกว่าเขาคิดกันมาขนาดไหนว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการเอาซีนมาประกบกันอ่ะหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงนะครับในคือเรารู้สึกว่าเขาจงใจแต่เขาจงใจแล้วมีความประณีตมันทำให้รู้สึกเรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันมีความทั้งแบบพานิชศิลป์แล้วก็ประณีตศิลป์อยู่ในเออเดียวกันแล้วก็สะท้อนสังคมไปด้วยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างกลมในฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่โดนใจสุดๆของฉากนี้คืออะไรรู้ไหมจริงนะวางมือใต้ค่ะ รู้เลยว่าใครใหญ่ใช่ป่ะ อ่าฮะบอกว่าหลอดมือเข้าไปแล้วอุ้ยตายแบบก็ตั้งแต่ขึ้นบ่าแล้วถูกไหมแล้วก็ยิ่ตงจบะสหอนด้ามือเข้าไปใตป้ระคบอีกค่ะ เธอไม่เคยได้ยินคำพูดของมหาบุรุษเหรอว่าการทะเลาะกับเมียคือการฆ่าตัวตายครับพูดดีไม่เอาจริงซีนนั้นคือสั่นสะท้านนะสั่นสะท้านนะคือเอาเข้าจริงแล้วมันคืออินไซต์เนาะอินไซเดอร์กับเอาท์ไซเดอร์อะที่มันมาแบบทั้งเอาท์ไซเดอร์คือทั้งหมดที่งานแต่งข้างบนบ้านอะงานแต่งบนบ้านทั้งหมดคือมันคือเอาท์ไซทั้งหมดคือมันลุกคลวาามมประโลมโลกความเอเท่าอนั้นใดเท่านั้ๆนคืเลอยมันเป็นความจริงที่ลวงที่สุดอะอืมมันเป็นความจริงที่ลวงที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเอ่ยเจ้าสาวเอ่ยเงินสินสอดสทิี่นบสอกอดว่เาอ่ยเออต้องไปเหมือนละนำแรงมาจากการแบบททุกำอสย่าวงยมันปลเยอ็มนหมเอด่เลยยอ่ะเออมันดูมันปลอมหมดอะแต่ว่ามันได้รับการยอมรับว่ะอืมแต่ในขณะที่แม่งข้างหน้าข้างล่างอะมันโคตรจริงสจุรดิงเลยไงอะ
แต่ไม่ได้จรรัิบงการนยีอ่มรับจริงแต่ว่าเนี่ยแหละคืออย่างที่เต้ยบอกคือแม่พระธรณีกับแม่พระคงคาคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือสิ่งเนี้ยพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือธรรมชาติครับมันเป็นการยอมรับโดยธรรมชาติแล้วมันโดยที่แบบว่ามันไม่ต้องหาใครอ่ะแค่เขาสองคนรู้กันสองคนก็พอเออแล้วมันเป็นแบบมันเป็นไปโดยธรรมชาติจริงๆโดยที่มันไม่มีความตลดตอแหลความลวงโลกมาประกอบครอบงำเออทั้งที่น้อยแต่ลึกซึ้งแต่มากเพียงอะใช้ไม่ได้เลยสักอย่างคือแบบโอ้โหซีนแต่งงานคือลด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 แบบลดโอเข้ายจะไปหาที่ปั๊มน้ำสักอันที่บ้านเออฉันไม่หาแล้วจ้าพอเจอน้องเก่งหริตฉันก็จะซื้อน้ำมาขวดหนึ่งมาน้องเก่งเร็วนี้เลยไม่น้องเก่งบอกว่าไม่ละพี่เอาขวดมาเดี๋ยวผมดำหัวพี่เองอุ้ยยังไม่ถึงสงกรานต์ลูกแรงมากพี่ปอนชอบแสกนายเพราะเราเต้ยอบ่ะอกเปอา๊อขปวดป๊อปขายอ่ะเรายังขยี้ซีนนี้ยังไม่ครบเลยแต่เต้ยขยี้ก่อนพี่เต้ยมาเห็นด้วยครับว่ามันจริงแล้วก็อืเขามด้วยโลเคชันอะไรด้วยคิดว่าในบทอย่างหนึ่งแต่พอไปถึงสถานที่จริงอ่ะเขาก็อืมเลือกใต้ต้นมาใต้ต้นทุเรียทนุอเะรไรียอยน่างเงดี้้ยวยก็ใช้ปั๊มน้ำเหล็กน้ำจริงอะไรทุกอย่างมันสัจจะวัสดุสัจจะหมดกินไม่ได้ต้องการพิธีกรรมอะไรหรอกบางทีพิธีกรรมมันก็ไม่ได้แปลว่าจดทะเบียนกันแล้วเป็นผัวเมียอะไรฉลาดที่เปรียบเทียบน้อยแต่มากจริงอืมมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอสายคล้องทุเรียนน่ะมันเหมือนสายโยงมัดใจนะเออมันเหมือนผูกข้อมืออ่ะอารมณท์ี่แบเราบที่ลังลูกไว้ใช่ไหมเออก็จะเลือกได้แบบโลเคชันมันก็จะนะได้ไปหมดพอเต้ยพูดปุ๊บพี่เลยคิดออกเออว่ะใต้ต้นทุเรียนเออมันนึกออกแล้วเวลาแบบคือเห็นอีตอนพายุมาเราวิ่งไปเห็นอีสายครั้งแรกอ่ะอืมเชือกต่างๆใช่ไหมเออมันก็คือสายโยงของอีสองคนนี้ล่ะอืมแล้วตอนแรกที่บอกรู้สึกว่าจริมงาแต่งใต้นี่จริองีกจริงนะเป็นคนโยงเพราะว่านั้นยังไม่กลับมาใช่ไหมทองคำยังไม่กลับมาจริงนะเพราะฉันก็โยงมั่วๆฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันอยากให้มันยังอยู่อ่ะเขาเรียกมงคจุลดมานสะคำรคับัญเรียกมอืงมคลอันนี้พี่บอลทีหนึ่งเขาเรียกว่ามงคลอืมสายเนี่ยเออนั่นแหละเขาเรียกมงคลคุณนายเรียกมาค่ะเขาเรียกมงคลค่ะ สายสินค่ะ ผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นอืมไม่เพราะว่าไม่ได้รู้สึกถึงการถูกกีดกันอะไรนะครับของการอเพราะไม่ได้รู้สึกอยู่แล้วกับตัวเองแต่รู้สึกอบอุ่นมากกว่ามันก็เป็นรักจริงๆเรียลืมแบบรู้สึกอบอุ่นแต่เรื่องนี้ต้นเรื่องมันเกิดจากผู้ชายชั่วๆคนเดียวนะเสกไงเสกคำเสกอะไรก็ได้เสกขึ้นมาเสกสรรจะพูดเสกสรรจะปั้นเรื่องอ่ะอืมแต่ทุกอย่างมันก็พินาศไปหมดวิมานที่ควรจะมีก็ไม่มีโอ้โหเดี๋ยวต้องอยากรู้เลยว่าหมูมันแปลว่าอะไรถ้าภาษาพม่าภาษาไทยใหญ่อ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่เคยได้ยินคำนี้คำว่าโมโมเนี่ยแปลว่าฝนอืมฝนทองคำจริงนะเสกจริงจรินงะนะแปลว่าเพชรโอ้โหก็เหมาะกับทองคำอยู่นะคะสองคนที่มีมูลค่าไงอืมมีคุณค่าทางจิตใจจริองืมอ่ะต่อโทษทีลูกเมื่อกี้เต้ยบอกว่าเรื่องอะไรความอบอุ่นๆมันอบอุ่นอืมมันรู้สึกอบอุ่นครับไม่ได้รู้สึกว่าถูกกีดกันเรื่องอืขมองการสมรสได้ไม่ได้อะไรเอืงี้มยอืรมู้อสืึกมถึงความรักจริงๆถึงความอบอุ่นถึงรักแท้ๆกับข้างบนจะแต่งเอาหน้าแต่งเพื่อเปลือกอะไรเงี้ยอันอนีื้มมันแต่งเพื่อเติมเต็มหัวใจจริงอืมอืมๆมันจริงครับข้างล่างมันของจริงข้างบนนี้ยังจบด้วยการที่แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เลี้ยงทุเรียนอะไรอืมเงี้ยหนม้ีาทุเครีวยานมวันแรกก็แซงได้จนสุดนี้มันสร้างอิมภาพกันเต็มที่เลยแต่ข้างล่างไม่ต้องสร้างเลยจริงอบอุ่นนะครับอืมคอสตูมก็ช่วยนะสีต้องเอื้อนสุดๆอ่ะเหลืองส้มมากันเลยนะแบบคือมันสุกงอมมากๆอ่ะในความรู้สึกผมอ่ะมันถึงเวลาแล้วอ่ะไอตัวคันโยกน้ำก็สีส้มมามันก็แบบมันรู้สึกมันอึ้งมันอุ้มกันหมดในเรื่องของแบบโปรดักชันดีไซน์ด้วยเนาะแล้วก็แบบกับภาพที่เราเห็นตรงนั้นที่เขาจัดเขาวเลาืงอกแล้วใช่ใช่อืม
ซีนของพี่กินทุเรียนหรือเปล่าถึงเวลาแล้วใช่ไหมซีนของพี่พี่ว่าป๊อปเดาถูกในมุ้งเหรอ จริงๆก็ชอบซีนนั้นมากเหมือนกันแต่อันรหนูึ่้งวเ่นาี่พยี่ปอนจะพูดเลยค่อยแบบขยี้ร่วมพอเราได้ผูกเราพูดเรื่องนี้ตอนที่เราเดินกลับบ้านไปขึ้น BTS กันคือยัซงไีงนนั้นน่ะเอาตรงนะพอหลับตาปุ๊บติดตาใช่มันติดคืตอาพีเล่ยจะกไปารพูดไดพุ้ใ่ชง่ไหมเข้ามจาำไมแบ่บผวิ่าดอ่ะจูบผ่านมุ้งอ่ะมันอ๋อมันเผ็ดมันคำถึงคุณนะมันแบบโอ้ยมันดีไปหมดคือในบริบทเนาะเพราะตอนเนี้ยคือมันอยู่ใต้ถุนบ้านเนาะมันอยู่ใต้ถุนเรือนเนาะแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นการปฏิเสธกันระหว่างจริงคือทองคํามันปฏิเสธจริงนะจําได้ไหมใชท่ี่รอบแรออกกเขาไปนอนปุ๊บแล้วก็แบบนางก็จะแบบกอดกอโดดนกอดแล้วนางก็ลุกไปเลยใช่ไหมแล้วจนในแบบได้ยินคําจะเรียกว่าคําว่าอะไรคําอะไรเลยคําคที่แำทจริ้งจริงอ่ะคําจริงคือจริงนะมันมีความจริงที่มันต้องการบอกตลอดเวลามันมีความจริงที่มันต้องการพูดตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นคนที่ถือสารเอาความจริงมาบอกให้กับทองคำได้รู้ว่ามันจริงๆนะเว้ยมันเป็นเรื่องจริงนะเว้ยที่มึงเป็นเมียผู้ชายแต่เขาเป็นเมียผู้หญิงแต่เป็นเมียผู้หญิงแต่พี่สาวด้วยนะเออแล้วคือแล้วเนี่ยแล้วคือมันเป็นคนที่แล้วถ้าสมมติมันไม่รักอ่ะจริงนะมันไม่รักทองคําอ่ะมันจะพูดไหมก่อนถูกปะทําอ่ะมันไม่แคร์อ่ะไม่ต้องรักก็ได้มันไม่แคร์ความรู้สึกทองคำมันจะพูดไหมก่อนถูกปะแล้วพอพูดปุ๊บแล้วคือมันแบบเฮ้ยอ่ะมันอาจจะเป็นแบบว่าไม่รู้อ่ะอาจจะติดอยู่ในบ่วงกามหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันคือมันเป็นจริงนะที่มันรู้สึกว่ามันเป็นคนจิตใจดีเนาะจริงนะเป็นคนจิตใจดีเนาะหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มันไม่ได้เอาเปรียบใครอ่ะคือถ้าสมมติว่าของอันเนี้ยไล่อันเนี้ยตกในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันจะพาโหมไปเองหลังจากที่ละโหมไปเองหลังจากที่สมมติว่าทองคําได้ที่คืนแล้วถูกปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรข้อเดียวที่มันขอมาโดยตลอดมาอันไหนๆจะขอก็ขอให้แบบจริงนะกับโหมคือเข้ากันได้ในที่สุดคือมันแบบเอ้ยมันอันนี้คือมันทําให้ต้องทำหนูมันทําให้เรารู้สึกแบบจิตใจของเราอ่ะเนาะเข้าใจกับคนคนนี้ได้อะว่าโอ้โหแม่งแบบแม่งหัวใจมันอบอุ่นจังเลยว่ะแล้วพอเจอซีนนั้นเข้าไปอ่ะการที่แม่งแบบทองคําแม่งโผล่เข้าไปจูบแบบนั้นน่ะแล้วมันแล้วสายมุ้งขาดทุกเส้นน่ะกิ้งจนขาดอ่ะสายมุ้งลดมากสายมุ้งขาดทุกเส้นแล้วสายมุ้งเป็นเอ็นด้วยนะฉันแบบโอ้ยโรยไม่อย่างเงี้ยนึกออกไหมในใจรักสารภาพตามตรงเลยนะในใจนะมันแวบมานะโอ้โหทำไมมันเป็นเอ็นวะทำไมไม่เป็นเชือกฟางวะนึกออกไหมนึกออกถ้าเป็นเชือกฟางอ่ะที่มันเป็นเชือกฟางที่เอาไว้ห้อยทุเรียนน่ะมันยังรู้สึกว่าแบบสะแก่ใจไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดึงแล้วขาดแต่พี่ว่าน่าจะแบบดึงแล้วไม่ขาดหรือเปล่าเพราะเชือกฟางมันเหนียวขเนป็านดไปนไัด้น้อะไรเป็เงนี้ไยปได้ถ้าขาดมันจะเป็นมุ้งขาดแทนหรือเปล่าเลยแต่ไม่รู้คือเอฟเฟกต์มันต่างกันคือหมายความว่าพอมันได้มุ้งมาห่อคือเขาอยากให้แบบกิ้งไปกิ้งมาแล้วมุ้งมันห่อตัวหรือเปล่าคือในที่สุดแล้วเนี่ยคือการเดินเข้าไปหาของการมุดมุ้งอ่ะอันนี้คือการมุดมุ้งที่แท้ทรูของทองคําที่เข้าไปหาจริงนะเนี่ยมันคือแบบโคตรสุดอ่ะมันไม่เรียกว่ามุดมุงมันเรียกว่าพังมุงมันแทบจะทลำาลยายมุงเมื่อเข้าแทไป่นนอนที่นอนเลยแต่ว่ามุ้งนั้นน่ะมันเป็นมุ้งสําหรับสองคนนอนนะมันไม่มุ้งคนเดียวนอนเนอะปะยอมไหมนั่นหมายความว่าอีพื้นที่แต่ว่าไอ้ที่นอนที่มันมีไอ้ที่นอนลายดอกอะนะดอกโบตั๋นนะพื้นเขียวลายแดงลายชมพูอะนะอันนั้นมันเป็นที่นอนแบบคนเดียวนอนที่นอนแบบ3 ฟุต4 ฟุตอะไรเงี้ยมันเลยเห็นแล้วแบบสะใจว่ามันเขี้ยวอะอะไรอย่างเงี้ยถูกปะแต่ว่าพอมันโอ้โหซีนที่มันกระโจนเข้าไปจูบเนาะโอ้ยแบบขนลุกอะมันคือแบบโอ้โหตัวละครแม่งตอบแบบติ้งแอคชั่นซิตูเอชั่นมันตอบทุกอย่างความเป็นตัวละครทั้งสองคนเลยความโหยหาของตัวของทองคำเองด้วยนะเพราะว่าคือมันเริ่มมันรู้แล้วถูกป่ะว่าเอาก็จริงแล้วคือแบบ
หนึ่งโดนหลอกนั่นแหละถูกไหมง่ายๆต่อให้เขารักจริงแต่เขาก็มีคนอื่นไงเออเหมือนโดนหลอกอ่ะพวกนี้ไงอ่ะโดนหลอกจริงอ่ะโดนหลอกอ่ะแล้วคือแบบพี่เชื่อว่าถ้ามันมีคนอื่นแล้วมันรู้ตัวมันจะไม่เจ็บขนาดนี้อืมนึกออกไหมแต่นี้มันคือแบบจนตายอ่ะจนตายอ่ะแล้วอยู่กันมา5 ปีอ่ะถูกแล้วใน5 ปีนั้นคือตลอดเพราะว่าหนังตัดให้เห็นว่าตอนหลัจงนวันที่มาถึงก่อนวันตายนั้นน่ะก็เพิ่งจะไปแยกถูกไหมถูกอืมคือแม่งแบบโอ้โหสุดมากกว่าแบบโอ้โหแม่งแบบมาแล้วแบบอุ้ยแล้วเป็นซีนเปิดด้วยนะจำได้ไหมไอ้ที่แบบหอบผ้าแบบปุ๊บปุ๊บเราวิ่งเข้ามามับแบบอืมแล้วมันทําให้เราเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกข้างบนอยู่ผ้าห่มแต่อีกข้างล่างคือมุ้งอืมนึกออกปะนึกสภาพออกมามันคือเทียบกโอัน้ได้เลยนะคือมันแบบโอ้โหสองคนนี้แม่งแบบไอ้ห่าอะไรวะแล้วจริงนะคือโอ้โหมนุษย์เท่มนุษย์ที่นิ่งๆแล้วเท่คือถ้าจริงนะเล่นแบบกระดีกระดากว่านี้หน่อยคือหมดเลยนะเส้นเรื่องจบเลยนะตัวละครตัวนี้จบแบบไร้ความเท่โดยสิ้นเชิงอ่ะแล้วมันก็จะทําให้ทองคําดรอปลงมาด้วยแต่นีอ่คือเล่นแบบโอ้โหเล่นแบบมนุษย์ที่มันมีความรู้สึกทุกอย่างแต่มันเก็บไว้ทุกอย่างเท่ตอนซีนนั้นดูแล้วสุกอกตายละข้างบนเนี่ยมันอยู่กันข้างบนกันยังไงมันไม่ได้ยินเสียงมุ้งขนาดนี้เลยลูกรับกันหมดแล้วเฮ้ยแต่มันแบบมันในนี้จริงมันทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแบบเพราะว่ามันการที่พุ่งเข้าไปแล้วมีมุ้งอ่ะมันทำให้เห็นเชฟชอัืดมมันก็เลยยิ่งเห็นความพุ่งเข้าไปด้วยความรู้สึกแบบมันเห็นความหื่นกระหายนะหนึ่งอันอนี้ืต้องมยออมืรมับแต่ในความหื่นกระหายนั้นคือไม่สนปี่สนคุยแล้วตอนเนี้ยคือแบบมีความโกรธนะอ่ะก็ต้องรู้ว่าแบบเฮ้ยมันคือพังนะกับกปารระชที่ดมันรักประชดรักอืเอมอปอระ่ชาดรักไปเห็นแบบดอกกระหล่ำเต็มฝาเพชรไอ้เขาเรียกอะไรนะหลังคาอย่างเงี้ยเออแล้วของตัวเองเงี้ยคือมันแค่เห็นการผูกชอบปุ๊บรู้เลยอะว่าแบบแล้วมันไม่ใช่หนึ่งอย่างเรียงเต็มแบบก็แสดงว่ามันนานมาแล้วมันคือเอมันอเวลาของมันนะก็คือถมันูมีความกคาบเกี่ยวด้วยไงแล้วโหดกว่านั้นก็คือไอ้เจ้าของดอกกระหล่ำแห้งอยู่บนนั้นอยู่บนหัวนี่แล้วผู้ชายคนนี้ทุกอย่างฉันให้หมดทุกสิ่งชื่อฉันของฉนวดไม่เหลือคือมันไม่เหลืออะไรจริงอ่ะอืมหมดแล้วอ่ะมันคือการเอาคืนด้วยแล้วคือความกระหายด้วยเพราะจังหวะตอนนั้นยังไม่รักยังไม่ได้ยังคิดไม่ไดอ้ยากระชจิงนะนะในอะเรไืร่องของแบบว่าเออความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกจริงๆหรอกน่ากลัวสินั้นน่ากลัวสินั้นมันเดือดโหแซบลืมเอาตรงๆมันคือแบบว่าทำลายกำแพงแบบมันเป็นเอ็นซีที่ไม่ได้เห็นอะไรมากนะเพราะมันจะขมุกขมัวเนาะแต่แบบมันชัดเราเห็นอารมณ์อะพุ่งพล่านอยู่ข้างในมันกัเนห็หมนดอารมณ์ความพุ่งพล่าอนืมชัดกว่าเห็นจัดจ่าใช่แต่ว่าเราเชื่อตัวละครตัวนี้มากเลยนะที่มันจะเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าแบบตั้งแต่ตอนที่ซีนที่ตกต้นไม้แล้วในโรงพยาบาลจำได้ไหมอืผมเมป็นเมียเขาจริงๆเนี่ยหมอผมเพิ่งมีอะไรกับเนี่ยเพิ่งเอากันมาได้แบบโอ้โหแล้วถกกางเกงไงแบบโอ้ยคือแบบโอ้มันก็เลยพอเจฟได้อย่างนั้นไปตอนแรกแล้วนะมันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันก็ต้องทําอย่างนี้แล้วล่ะมันไม่เหลืมอันไปแล้วได้อ่ะหมดเนาะมันสเอวิงอได้หมดเนาะมันเไอปออีคนคนนี้คือมหัศจรรย์อะไปเถอะคือเจาะจมูกเจาะทำแบบเออแแมฟ่ชั่นนิสต้าเห็นไหมห้องสอนน่ะจริงอ่ะใครจะพูดซีนนี้อีกบ้างเร็วขได้ยี้ว่าคือบ้านจริงๆบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านแห่งความรักมาก่อนใช่ไหมครับอืมแต่พอสามีตายไปอ่ะบ้านน่ะมันไม่ได้เป็นบ้านสำหรับทองคำแล้วมันไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับนอนไม่ได้ครับแต่ว่าพอมันไปนอนข้างๆมุ้งในซีนก่อนหน้าเรารู้สึกเลยว่าพอเราได้ยินเสียงยุงอะไรอย่างเงี้ยเราจินตนาการได้เลยว่ารอบข้างทั้งหมดอ่ะไม่มีที่ไหนที่มันปลอดภัยเท่าในมุ้งอืมคือวิมานหนามอ่ะมันเป็นชื่อที่คิดมาอย่างดีก็จริงแต่ว่ามุ้งอ่ะมันเป็นวิมานสีชมพูนะอืมเป็นวิมานจริงๆที่แบบเปิดรับทองคำ
ตั้งแต่ทองคำเข้าไปครั้งแรกเพื่อหนียุงอ่ะก็ได้รับอ้อมกอดแล้วไปนอนในรถอ่ะไม่สุขเท่านอนในมุ้งหรอกเราเห็นเลยนะครับไปนอนในรถแล้วแง้มหน้าต่างแล้วจบซีนไปอ่ะก็โดนยุงอีกอยู่ดีก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วคนเราอ่ะครับจะระบายอารมณ์ออกไปอย่างนั้นได้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะคนคนนั้นเขาต้องเป็นที่ที่เราเป็นตัวเองที่สุดคือจิ่งหน้าเนี่ยเป็นโฮมอ่ะเป็นวิมานจริงๆที่แบบห่อหุ้มทั้งสองไว้จริงจริโอ้ยดีจังเลยเต้ยลูกมันะครัดบีได้รู้สึกอย่จางรินงั้นเลปย่ะกับมุ้งเนี่ยตลอดเลยครับโอ้โหมันจริงๆครับเพราะพวกเราทันมุ้งกันใช่ใช่มันรู้เลยว่าต้องเหน็บไว้ใต้ที่นอนด้วยเพราะอยู่มันเหนื่อยมุดจึงมันคือมมุันดคิดอะไรโหเขาระบายบรรยากาศให้ที่ปลอดภัยคือในมุ้งที่เดียวจริงเตียงก็โดนยึดข้างบนก็นอนไม่ได้รู้สึกเลยครับว่าจริงนะมันอบอุ่นมากครับอบอุ่นเสมอสำหรับทองคำตอนสูญเสียจริงนะไปอ่ะมันโหมันคือแบบไม่ต้องอยู่หรอกที่เนี้ยใครจะเอาไปได้เลยจริงถูกจริเพรงาะอย่างที่พอเตอร์บอกว่าจริงนะคือวิมานของเขาอ่ะก็ถูกนะเพราะว่าตอนสุดท้ายที่พอทุบทุเรียนกันเรียบร้อยใช่ไหมแล้วบอกเอาที่ไปเลยแต่ขอไปกับจริงนนะ้องละคือเนี่ยเขาเลือกแล้วไงว่าวิมานเขาคืออันนี้ที่เนี่ยไม่ใช่แล้วเอาไปเลยแต่แม้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจริงๆไงวิมานที่ไม่หนามก็ไม่ได้อ่ะดี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 แต่ป้าขอขยี้ประเด็นนี้เพิ่มได้ไหมไดว่้าจ้ะเรามองในมุมของทองคำกันเยอะนะในเรื่องนี้แต่อยากจะประโยคเนี้ยที่แบบโอ้โหพอพูดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหความจริงกระแทกหน้าเลยตอนที่ไปจริงนะกับหมออ่ะเปิดน้ำไปเลยเปิดน้ำไปเลยให้มันพังอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วแบบเฮ้ยไม่สงสารทองคำมันเหรอแล้วก็หมอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาคคนนที่ที่สงสารที่สุดน่าสงสารที่สุดในตัวตัเ้องแต่งเกิดมาเลยก็คือตัวเองอ่ะโอ้โหกลับมาย้อนถึงความจริงจริงว่ะหมอคือผู้ถูกกระทําที่แบบโคตรถูกย่ำยีที่สุดแล้วในเรื่องนี้นะไม่ใช่ทองคำนะก็คืออย่างที่ป๊อปบอกสุดท้ายแล้วว่าโอเคมันอาจจะต้องเทใจไปตอนแรกกับทองคำได้ด้วยเรื่องเขาปูแบบนั้นเนาะแต่โอเคมันมีการแฟลชแบ็กกลับมาในเรื่องมันตีย้อนกลับมาเรื่องว่าโอเคโหมก็มีเหตุผลของโหมไงไม่ใช่แบบไม่ได้ร้ายแบบด้านเดียวอ่ะไม่ได้ร้ายแบบดําปี่อ่ะมันมีมิติของเขาอยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเขาต้องการขนาดนั้นทําไมสิ่งนี้ไม่คือจริงๆมึงก็อาจจะได้ก็ได้ถ้ามึงทำตัวดีถูกป่ะถ้าเกิดอยู่บ้านทองคำเฉยๆมึงก็ทําตัวเป็นทองคำก็ได้พี่สาวอยู่แล้วถูกไหมพี่โหมแต่ทําไมต้องอยากได้ขนาดนั้นผมก็ตอนมาเฉลยตอนหลังอ่ะเนาะก็เลมยันเข้าใจจริงในระดับหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นเหตุคือใครทําไมไร้ตัวละครของตัวหมอถึงได้เป็นขนาดนั้นทําไมต้องอยากได้ขนาดนั้นทําไมเพราะมันแหลกสลายไปก่อนหน้านั้นพังไปหมดแล้วอะชีวิตเหมือนหายไปทั้งชีวิตอะพี่ถูกอ่ะก็ทองคำเสีย5 ปีแต่หมูเสียง10 นะเสราามสิบเลยนะ20อะทั้งชีวิตดีกว่าง่ายๆผมว่าอันนี้มาถึงซีนของเต้ยแล้วครับโอเคขอบคุณพี่ท็อปมากเลยครับที่พูดประเด็นของโหมเมื่อกี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับซีนที่ได้ชอบที่สุดของเรื่องซีนหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสองซีนคู่กันที่ในหนังที่แบบสนุกเชือดเฉือนกดดันเปลี่ยนไปด้วยความโลภครับมันมีสองซีนที่จะรู้สึกว่าเขาเมื่อตัวละครเมื่อคนเราปล่อยวางอ่ะถึงที่สุดแล้วมันมีความสุขได้นะมันมีความสุขได้จริงๆสองอันเลยที่รู้สึกว่าพอดูแล้วอ่ะใจเราอ่ะเบิกกว้างใจเต้อ่ะกว้างเลยซีนแรกคือซีนที่ทองคำอ่ะยอมเขียนคำอธิษฐานเป็นชื่อโหมแล้วก็ไปแขวนครับอันนั้นอ่ะก็ครั้งหนึ่งละก็รู้สึกว่าดีอย่างน้อยอ่ะก็รู้ว่ามีความเมตตาอภัยได้แล้วคิดว่าคนดูอาจจะเผลอจินตนาการไปด้วยซ้ำว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเหมือนที่ทองคำเขาอธิษฐานแต่อีกซีนหนึ่งอ่ะที่มันเรียวมากๆเลยนะครับที่รู้สึกว่าเขาอ่ะแฮปปี้นะก็คือซีนที่โหมอ่ะถอดเครื่องทรงทุกอย่างที่พยายามระบาย
ตัวเองแล้วก็เอาชุดที่ไปซัเชก็ดกี้ชอบแม่อะมาใส่แล้วเดินลงบันไดแล้วก็โหแบบเนี่ยพอเราวางความโลภได้ครับเราแฮปปี้มากนะครับไปสู่สามัญเป็นตัวเองแบบเติมเต็มเต็มอิ่มแล้วไม่กลัวอะไรเลยอ่ะไม่กลัวอะไรแล้วคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังได้แล้วก็พร้อมเดินหน้าไปไม่สนใจอะไรสมบงสมบัติแล้วที่เขาหันกลับมาไม่ใช่เพราะว่าเพราะรู้ว่ามันมีลายเซ็นอยู่แต่มันเป็นมนุษยธรรมนี่มันเกิดขึ้นมันได้ฉุกคิดมาช่วงหนึ่งอะพอดีอะคือตอนที่หมูเดินลงบันไดไปด้วยชุดนั้นนะแบบโคตรดีเลยสำหรับเต้นคือถ้าเรานะครับเราเอาจะเอาอะไรบางอย่างกลับมาใช้อ่ะมันไม่ต้องถึงขนาดทุกอย่างมันพังทลายหรอกแต่แบบถ้าตัวเราฉุกคิดเห็นว่าเราไม่ถูกล่อลวงหรือต้องแบกอะไรที่มันวางทุกอย่างเกินกว่าใช่ครับเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้ออกไปซะได้ตั้งนานแล้วอ่ะเราก็พร้อมที่จะคิดเลยว่าคือเหมือนจินตนาการต่อเลยแล้วเขาไปกรุงเทพเขาไปหางานทำเขาเริ่มใหม่ได้เหมือน10 ปีที่เขาทิ้งมาได้โหซีนเนี้ยตรึงใจมากแบบกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นก็ยังนึกถึงเลยโอ้ทำดีดีมันครบเหตุปัจจัยที่เขาจะทำอย่างนั้นได้จริงถูกตัวละครมันมีไดรฟ์ทุกคนมีไดรฟ์หมดเลยอ่ะมันมีไดรฟ์ที่น่าเชื่อถือด้วยนะมันไม่ใช่มีไดรฟ์แบบว่าไดรฟ์มาจากการเขียนนะครับมันมีไดรฟ์มาจากการเป็นตัวละครอะไรเงี้ยตรึงมากครับสิเนี่ยแล้วอิงฟ้าก็เล่นแบบเอาตายมากเอาตายสุดๆเล่นแบบถอดวิญญาณเล่นเลยอะเอาจริงโอ้โหอิงฟ้าเรื่องนี้คือส่วนตัวชอบอิงฟ้าอยู่แล้วอันนี้บอกตามตรงชอบสวยนางมีความสามารถเก่งชอบตั้งทแุตก่อยน่าางงเป็นดมิีสแกรนด์อ่ะชเออบตอั้งแต่อะไปรรอะย่ากงเงวีด้ยเออใช่ใช่ใช่แล้วเรายิ่งมาเจอแบบผลงานเรื่อยๆรู้สึกแบบตายละทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังวะอะไรเงี้ยแล้วมาเจอเรื่องนี้โอ้โหไม่เห็นอิงฟ้าเลยใช่คือขอแจมของเต้ยซินเต้ยเรื่องของใส่ชุดที่เป็นไปเช็ดอ่ะเช็ดเฉี่ยนะว่าทงี่่าเสยร็จเยี่ยวพี่พูดง่ายๆคือมันคือการวางแบบว่าไม่เอาโฉนดแล้วพอแล้วพังแล้วคือเหมือนกับรับความจริงแล้วว่าไม่ได้แหละถูกไหมแต่การที่หยิบชุดนั้นมาใส่มันคือยี่มากนะคือมันเหมือนกับการยอมรับที่แบบเออชีวิตมึงได้เท่าเนี้ยฉันก็เป็นแค่คนเช็ดขี้เช็ดเดียวนี่แหละเออแล้วก็เดินจากไปแบบเลือกที่จะใส่ชุดนั้นเดินไปอ่ะมันคนดูแล้วแบบโหเอาขนาดนั้นเลยเหรอเล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นกับใจคนดูได้แบบอืมเลยอ่ะแล้วมันชุดแบบชุดเหมือนชุดนอนด้วยนะเอาไว้ง่ายๆนะมันเป็นชุดแบบชุดแบบเหมือนใส่อยู่แบบใส่นอนจแะล้อวยูก่็บพ้ัานนจะนอนอะไรเงี้ยเออแล้วเดินออกไปกับถุงตังของเขาที่เราเห็นซีนก่อนหน้านั้นที่เขาเทออกมาแล้วมันไม่มีตังอ่ะมันขจะองเด่นขวบัญาทมึของงนางเป็นของขวัญของขวเสัญกไงของเสกไงเสกให้ข้างรถอืเอมอให้ข้างรถอ่ะอันนั้นคือสาเหตุที่พี่รู้สึกว่าแม่งกลับมาแน่นอนถือเสกคือถอดทุกอย่างนะแต่ยังถือของเสกไปอ่ะอืยมังไงต้องกลับนายก็ต้องกลับไม่แต่อืซีนนี้มมันต้องลากมาตั้งแต่ซีนที่แบบซีนอารมณ์กับแม่แสงเนาะตั้งแต่ตอนจะให้เซ็นไม่เซ็นอ่ะมันพีคมาตั้งแต่ตรงนั้นคือพอมันพีคปุ๊บตรงนี้มันก็กลายว่าไม่คาดคิดว่าจะพีคไปอีกกว่านั้นแล้วนะในความรู้สึกออฟอ่ะเพราะคิดว่าทิ้งแม่ตรงนั้นอ่ะที่เหลือเนี่ยก็คงกันง่ายๆตัวก็คือคิดแค่แบบแพ็คกระเป๋าแล้วออกไปถ้าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันอย่างซีนที่เต้ยชอบมากที่คือแบบไม่คิดว่าเขาจะได้ตัวละครไปถึงขั้นนั้นอ่ะอืมเลยไม่นะเอาตอนอแะรไรกอ่ะเไลม่ยคจิดใชริ่งใช่ไม่คิดเลยเพราะเรายังติดอยู่ในตัวของหมอว่าหมอต้องเอาในตัวผมนะที่จะคิดอยู่เพราะว่าได้ซีนที่พีคมาก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นถึงขั้นแบบบังคับแม่ไหว้แล้วไม่ได้กูบังคับก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่พอมันจบแบบนี้ก็รู้สึกมันไม่ได้ expect แต่มัน impact เลยอะกลายว่าพอไม่ได้ expect แล้วมันทําให้ตัวละครมันพาเราไปเองก็เลยอย่างช็อตที่เต้ยชอบผมก็รู้สึกว่าผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นไม่คิดว่าคุณบอสจะทําให้หมอไปถึงตัวที่แบบไม่เหลืออะไรแล้วอะ
แล้วไปแบบจนั้รนิได้งเนี่ยใช่เพราะถ้าเกิดหูลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเลือกให้แพ็คของแม้แค่กระทั่งเอาแค่เสื้อผ้าตัวเองอะแล้วพอแม่ตะโกนแบบเสื้อผ้าทุกตัวก็เป็นเงใิชน่แม่เลยค่ะแล้วเอาเสื้อผ้าไปอะคนละเรื่องกับการใส่เสื้อตัวนั้นออกมาเลยนะใช่แล้วแม่ก็แสคงือก็ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเอใส่อพลังออกมาเรื่อยนี่คือแบบเอาแบบว่าไม่เอาอะไรฉันไม่เอๆาอะไรจากเธอจริงๆคือฉันพอแล้วจริงๆอะอืมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณอะไรทั้งสิ้นแล้วอะไรเงี้ยพังเนาะพังพังมากแต่ว่าการที่เอาแม่ไปทิ้งไว้ในเข่งแบบนั้นน่ะมันก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าต่อไปจะต้องนะไม่รอดอ่ะมันก็มีหินบางอย่างที่รู้ว่าเออแต่ถ่ายสวยไงก็ถ่ายแบบว่าเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้เพราะตอนเอาไปตั้งก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอืแมม็กกลิ้งมาเองเนาะอืมแต่แค่ไม่ช่วยเท่านั้นไงแต่เนี่ยแหละคนเราอ่ะพอมันเห็นพอมันเลือกทางเดินที่แบบว่าไม่เอาอ่ะแล้วมันก็ได้อ่ะก็เหมือนเพราะมันถ้าเกิดเป็นงั้นฉากนี้มันก็จะเหมือนย้อนไปตอนที่ฉากที่ทำมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะอืมมันมีความตั้งใจกึ่งตึงตั้งใจที่จะไม่ช่วยที่จะไม่ทําอ่าเอาเป็นว่าไม่บริสุทธิ์ใจเออไม่รู้สึกใจหมายแถตึ่งเราเรากพ็จริงนะเหรอไม่อันนั้นคือบริสุทธิ์ใจมาบริสุทธิ์ใจที่สุดจริงๆนะจริงจจรริิงงนๆนะะจริงนะจริงๆนะอ่ะพี่ปไมอ่มไมา่ได้ไม่ได้จริงนะเป็นแฟนเป็นแฟนทองคําอ๋อพี่ก็เลยต้องเป็นแฟนเก่งคืออัไมน่นคีุ้ณมันเหมือนกับว่ามันไดรฟ์ตัวละครไปสุดนขี่องกำลังคกว็ามพูดไม่หยุดเลยค่ะดูค่ะจะรู้สึกว่าเป็นแฟนเก่งโอเคพูดแซวเล่นแล้วต่อต่ออย่าเดี๋ยวหัวแบลงคือรู้สึกว่ามันเป็นการในทุกๆตัวละครอ่ะถูกไดรฟ์ไปจนถึงที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะแล้วความจริงมันก็คือความจริงคือสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อวางทุกอย่างอ่ะอย่างแบบตัวแม่ก็เช่นกันใครบอกว่ากูจะให้มึงเป็นลูกสะใภ้อะไรอย่างงี้ใช่ปะจนกระทั่งหมูไปจริงๆเราไปแบบสภาพแบบฉันไม่เอาอะไรนี้แล้วสุดท้ายมันก็คือความจริงปรากฏไงว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้ทำไมหิโมอ่ะนี่หมูอยู่ไม่ได้มันคือการเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันไปหมดแล้วยอมเซ็นทั้งที่ไม่ได้บังคับแล้วนี่คือการอ้อนวอนให้อยู่อ้อนวอนยกให้แล้วอืมเหมือนหมูเช่นกันตอนสุดท้ายที่ยอมรับว่าพี่เสกเขาไม่ได้รักฉันมัแลน้วดีสุลดิกท้ตาัยวเอกง็นไะด้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือโฉนดแต่ว่าเสียน้องไงตัวทองคำก็เหมือนกันไปจนสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็ยอมเดินออกมาทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าเดินออกมาจากวันแรกอ่ะก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันเราไม่เจ็บปวดขนาดนี้ด้วยถูกปะเออมันได้ทุกตัวละครไปจนสุดจริงๆอ่ะอืมเดี๋ยวค่อยไปอ่ะพี่ปอนต่อเข้าเรื่องบทอันนี้มันเรื่องซีนอ่ะจบยังเราขยี้ซีนที่เราชอบเอมาจบอแล้วนะนี่คอือ่ะจะจบคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเอาบทจนมาเอาบทก่อนกันเอาบทก่อนละกันบทจากการเล่าเรื่องเนาะบทจากเส้นเรื่องเป็นยังไงกันบ้างกับความรู้สึกเราโยนคําเดียวเลยบทและการเล่าเรื่องปุ้งมาใครเห็นยังไงว่ามาบอกวจะ่เาริ่มก่อนจะเริ่มก่อนไม่ตายใหม่บทเท่อืมชอบบทที่มันสามารถเล่าได้ทั้งเรื่องและเล่าได้ทั้งตัวละครกลมกล่อมและมีมิติคือมันไม่ได้ทำให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นฮีโร่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นลูเซอร์แล้วตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่มันให้ทั้งความเป็นมนุษย์ธรรมดามันให้ทั้งความเป็นฮีโร่แล้วก็ให้ทั้งความเป็นลูเซอร์กับทุกๆตัวละครโดยที่ยังสามารถเล่าเรื่องและเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นกับความเป็นจริงในชีวิตปัจจุบันได้อย่างแบบแนบเนียนชอบแบบนี้ชอบแบบชอบสุดๆเราจะดูโทนว่ามันเป็นโทนมันอยู่ที่มูดแอนด์โทนในการดีไซน์เนาะเพราะว่าอันนี้มูดแอนด์โทนมันดูแบบดูสีจัดจัดดูแบบ80-90อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการเล่าของเขาอ่ะมันคือแบบมันเป็นอากาลิโกอ่ะมันเป็นเวลาที่ไม่สามารถทําให้ช่วงอะไรวะคือมันเป็นเล่าเรื่องตามกิเลสของมนุษย์อ่ะนั่นหมายความว่าเวลาไม่ได้มีผลจริงๆแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องมันเป็นการเล่าแบบ
เห็นภาพรวมทั้งหมดของทุกตัวละครโดยที่ไม่บอกว่าตัวละครตัวนี้มีสีอะไรบ้างแต่มันเป็นก้อนกลมของตัวละครหนึ่งตัวเลยมันเห็นได้ทั้งแสงทั้งเงาของตัวละครอะไรเงี้ยมันดีชอบแล้วมันกลิ้งไปพร้อมๆกันในขณะที่กลิ้งไปพร้อมๆกันมันก็จะมีการกลิ้งของตัวละครบางตัวที่บิดที่แยกออกไปจากเส้นทางหลักแต่ในที่สุดมันก็มาบรรจบกันจนได้อะไรเงี้ยชอบประมาณนี้เรื่องบทสำหรับพี่เราพิจารณาเราเรื่องของเต้ยเนี่ยบทไม่ได้มีสตรัคเจอร์ที่มันซับซ้อนอะไรมากค่อนข้างไม่ได้แบบแปลกใหม่แบบอวกาศแต่ค่อนข้างจริงแล้วบทมันก็สะท้อนโลกธรรมจริงๆครับมันเป็นความเรียกว่าน่าสงสารของวัตตะคือวัตตะมันโหดร้ายดีกว่ามันเป็นความโหดร้ายของวัตตะคือตัวละครมีทางเลือกตลอดก็ไม่ได้ทำเลือกมีทางเลือกเสมอครับตั้งแต่เสกจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยตัวโหมยจะไปทำงานกรุงเทพหรือจะอยู่ต่อเพื่อเงินเลือกทำมอเตอร์ไซค์ล้มแทนที่จะไปช่วยคนหลักเลือกแบบหมวยเลือกที่จะไม่ช่วยแม่แต่ไปเอาโพยที่แม่เซ็นเอาลายเซ็นแม่มันเลือกผ่านการคือมันเป็น sliding door เป็นคำเดินแล้วถ้าเราเลือกถูกอะมันก็คือหมายถึงชีวิตทุกคนมันจะเจอทางแยกเสมอถ้าเราเลือกดีมันก็จะไปดีเรื่อยๆเลือกไม่ดีสักครั้งมันก็ไปสู่จุดหมายที่มันไม่ดีแต่มันก็มีทางเลือกให้กับตัวได้ตลอดเลยแต่ว่ามันก็มีอะไรที่เราเลือกไม่ได้อย่างเช่นทองคำถ้าไม่สุดท้ายทองคำก็เป็นที่รักนะยกเว้นโหมยคนเดียวที่ไม่รักแต่พอรู้ความเป็นจริงอ่ะโหมยแค่เกลียดเพราะว่าสามีไอ้แฟนตัวเองไปรักคนนี้พอทุกคนเข้าใจกันดีหมอก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังตัวทองคําเองทองคําเหมือนคนที่ทําบุญมาเยอะส่วนตัวใครใครเขาก็รักเนอะ ส่วนหมอเป็นทราเจดีของเขาจริงๆเนอะมันเราคงเกลียดหมอตลอดจนได้รู้ความจริงอะครับว่าใช่ใช่เหมือนเขาวางไว้แบบนั้นเอาอย่างงี้เขาวางไว้แบบนั้นด้วยแหละที่มันจะมาเฉลยตอนหลังว่าเราต้องเกลียดหมออะเพราะเราไม่รู้จริงว่าชายหมอคิดอะไรตอนแรกอะหมอเกิดอะไรขึ้นกับโมบ้างเลยเพราะเขาไม่ได้เล่าในส่วนของโมมาทั้งหมดในตอนแรกมันก็เป็นวิธีการของการเขียนบทของเขาเนาะจิตเตอรเหม์ือนพี่ปอนบอกว่ามันอยู่ที่ระบายสียังไงก็ได้อันนี้มันในหนังหรือว่ามันเป็นอาการลิโกเห็นด้วยจริงๆครับมันจะเป็นหนังสือชื่อ tragedy ของโมก็ได้ไม่ต้องเป็นวิมานนะอันนี้แบบเหมือน tragedy ของแม็กเบธเนี้ยหรออะไรหรือจะเป็นละครเวทีเอาจริงๆครับไม่ต้องปรับอะไรเลยก็สตรัคเจอร์นี้แหละเล่นได้เลยโดยสามเล่นได้เลยได้เลยนะครับหรือว่าจะไปแต่งเป็นเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยครับเป็นเรื่องเล่าสนุกสักเรื่องหนึ่งเป็นทราเจดี้อันหนึ่งโหก็มันเป็นหนังที่พอดูบทจบแล้วไม่ได้รู้ไม่จะไม่มีความคิดเลยว่าหนังไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเปล่านะครับมันเป็นหนังดีเลยไม่ต้องเปรียบเทียบหรือรู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรเลยนะครับโอ้โหหนังโคตรดีเลยมันดีทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบทแต่แน่นอนว่าบทดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงครับเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมามองหน้ากันผมเองพอพี่ออฟแล้วจ้ะผมว่าก็ต้องที่บอกตอนบอกพี่ปอนถามผมว่ารู้สึกไงกับเรื่องนี้หลังจากดูจบเนอะผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่ว่าเรื่องเนี้ยวิมานหนามมันมีความแบบนอสทาเชียผมกับหนังสมัยก่อนแต่เป็นหนังในแนวที่แบบปี29 27 28ที่คุณณัฐยาแดงบูหงาเป็นนางเอกถึงใจหงไทยอภิรดีอะไรเงี้ยมันจะแนวแบบพิษรักกังหึงอ่ะไม่ขึ้นไลฟ์ไฟสวาดเมียใหม่เลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเนี้ยเขาเปลี่ยนจากการแย่งผู้ชายชั่วๆเป็นแย่งที่ดินไงในความรู้สึกผมนะเบสมันบทมันเป็นประมาณนั้นแต่จริงๆเบื้องหลังที่ดินก็คือผู้ชายชั่วๆเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ไปเปลี่ยนบริบทสังคมไทยไม่ได้อยู่ดีในความรู้สึกผมนะมันคือสังคมที่มันผู้ชายเป็นใหญ่ในความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสังคมแล้วก็มาเล่าเพิ่มในส่วนของที่
การไม่เท่าเทียมกันสในมเรรื่สองเท่าเทียมสิทธิเทใ่าเทียมใช่แล้วมันเลือกเล่าในแง่มุมของคนจนไอ้บทหนังสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องในบทของสังคมชนชั้นกลางมีปัญญาตกน้อยหน้าเมียหลวงตกหลวงหน้าเมียน้อยอะไรกันว่ากันไปเนาะแต่มันเล่าในสังคมคนจนซึ่งมันก็จะเป็นปากกัดจีบถีบและสะท้อนสังคมในอีกแบบหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเหมือนเต้ยที่เต้ยพูดว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ดูยากแต่ทำยังไงให้มันแข็งแรงทำไงจะพาตัวละครทั้งหมดไปถึงสิ้นสุดสุดท้ายจนเนี่ยวันหนังเนี่ยพอตอนจบแล้วเราไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจหรืออาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่มีแผลตามทางบ้างว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นได้เหรอมันอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันมีบางจุดส่วนตัวผมนะมันจะมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าบทพยายามจับวางบ้างเหมือนกันปูมาเพื่อให้เกิดสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยชะตาตามของตัวละครส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของผู้เขียนบทบ้างในบางช่วงซึ่งบางครั้งมันก็รู้สึกว่ามันผิดรูปผิดร่างไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเสียอัโคตรงเรรื่องทั้สงหมดใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าก็ยังดีใจที่ยังมีหนังไทยแนวนี้ออกมาแล้วผมก็คิดว่าหลังจากประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้วหนังไทยแนวนี้น่าจะมีที่เราจะได้ดูกันมันจะได้หลากหลายมันจะได้มีหลายมิติมีหลายแง่มุมเพราะสังคมไทยมันไม่ได้มีแค่นักเรียนตีกันหนังตลกถูกไหมมันไม่มีแค่นั้นมันมีสังคมอื่นๆที่เราอยากจะตีแผ่หรือเล่าให้ฟังให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรบ้างอะไรก็มองประมาณนี้ผมมองในแง่ของผมมองในแง่นอสตาเจียไปบทดู80จะส่วนใหญ่แต่ว่าบทแข็งแรงต้องยอมรับว่าแข็งแรงจริงๆครับดาพี่แล้วสินะใช่ครับ คิดว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าบทอ่ะมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่จะต้องแบบว่ามีอินโทรมีไรส์มีซับพลอตมีพลัสมีไคลแม็กมีต้องมาอะไรแต่ป๊อปมองว่าบทอันเนี้ยมันเจ๋งตรงที่มันเล่นเหมือนธีมอ่ะเล่นเหมือนธีมหนึ่งที่เนี่ยฉันจะเล่นธีมแทจิดดี้ของชีวิตอ๋อแล้วมันก็หมุนตรงนั้นอะหมุนอยู่แค่ตรงนั้นเลยไม่ต้องมามีหัวไม่ต้องมามีท้ายเริ่มปุ๊บจับธีมปาบตีหัวเลยแล้วก็กระจายขาออกว่าอีความโลภของคนนี้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 มันมาโยงเข้าหาธีมตรงกลางยังไงแล้วมันแข็งแกร่งตรงนี้เพราะว่าทุกตัวมันเกี่ยวกันเหมือนสายห้อยทุเรียนที่เราเห็นนั้นเฮ้ยแบบตีมันเจ๋งดีแล้วการเล่าเรื่องที่เนี่ยที่ออกแตะไปคือเรื่องเล่นเล่นความโลภที่มันไปได้ถึงขนาดนี้เพราะความไม่มีด้วยความไม่เท่าเทียมที่มันเห็นชัดคือความไม่มีในความไม่เท่าเทียมทั้งเรื่องเพศทั้งเลือกกับความไม่มีในเรื่องของความเสมอภาคของปกติที่แบบอากาศเตียนทีบเรื่องของตังและสัคงวาคมไมม่มีในเรื่องของการได้การยอมรับในหน้าตาของสังคมว่าฉันเป็นเมียคนแรกนะเว้ยคือมันคือความขาดของทุกๆตัวมันเลยดライブความโลภให้มันไปถึงความเป็นโศกนาฏกรรมที่มันได้ถึงกระทั่งเอาทุเรียนมาทุบกันหรือมันไปได้สุดแล้วเรื่องมันมีแค่นี้เลยแล้วมันเหมือนเกิดขึ้นจริงและไม่เกิดขึ้นจริงเพราะเอาจริงๆโลเคชั่นก็คือแค่บ้านหลังนั้นกับสวนทุเรียนโลเคชั่นอื่นเป็นองค์ประกอบน้อยมากอย่างที่เต้ยบอกเลยคือมันคือฉากเซตละครเวทีได้เลยหนึ่งเรื่องมันไม่ต้องใช้ฉากเยอะดูแล้วมันคิดถึงเรื่องเนี้ยอ๋อพี่คิดถึงชื่อเรื่องอะไรวะด็อกมาป่ะที่นิโคเล่นน่ะออกมาใช่ของ Last Frontier ป่ะเอ้ยไม่ใช่ด็อกมาเนี่ยด็อกมาหรือไม่ใช่ด็อกมาป่ะด็อไกม่มใชา่ไดม็่อกใช่มไาม่ไหดม็อกมาเรื่องอะไรเรื่องนั้นนะที่เออคิดว่ทาี่คนิิดโคเรื่องเเดลียว่กนันแน่ๆที่หนังขาวดำหน่อยอ่ะเรื่องเกิดที่มันอยู่แค่แบบวนอยู่แค่นั้นอ่ะใช่ใช่จนแบบว่าถ้าเป็นคนนอกอ่ะขับเอาง่ายๆว่าเราขับผ่านอุ้ยสวนทุเรียนอะไรนะแสงจืดๆอ่ะก็เป็นมาเป็นแม่แสงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็แค่ขับผ่านไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าในสวนทุเรียนนั้นมันโคตรตุ๊บตอะัไรบอีขึ้นกบ้าตงั้งอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่นั้นเลยอ่ะกับบทที่ไม่มีอะไรแต่ไม่ค้นมีอะไรเลยอ่ะทมันำคไืดอ้สวนทุไงเรียนที่อะไมรีอยโร่างงเงลี้ะยครลงใหญ่อยู่ข้างในอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราเป็นคนอื่นคนนอกอ่ะเนาะอะไรเงี้ยมันคือเอาเรื่องของ drive ในความโลภกิเลสมนุษย์มันเล่นล้วนๆแค่นั้นเลยบทไม่ต้องอะไรเยอะเขียนจากตรงเนี้ยแล้วคนเนี้ยต้องพูดอะไรคนนี้ต้องพูดอะไรโยงยังไงอย่างออกเข้าใจได้คือเห็นการจับวางแต่ในมุมพี่ความรู้สึกว่าคนเขียนหรือคุณบอสเนี่ยก็คือ
ไดรฟ์ความโลภของตัวเองเข้าไปในตัวบทนีเ้ด้วยว่าฉันอยากจะเอาเรื่องฉันให้มันไดรฟ์ไปแบบนี้มันเป็นมวลรวมที่แบบเฮ้ยกลิ่นชัดเอาเป็นว่าเราได้กลิ่นทุเรียนจากเรื่องนี้เลยแหละอ่ะมันหอมหวนไหมไม่แต่มันก็เหม็นเอฉันอฉันแพ้มัทนุอเรีรย่อนยไหมแต่มันก็ไม่ได้อร่อยสําหรับทุกคนไมเอ่อไม่ชอบไม่กินทุเรียนแล้วห่ามากเพราะก่อนเข้าโรงหนังไปซื้อน้ําในท็อปโอ้โหเดินผ่านดงทุเรียนแบบภูสวยมากเลยแต่แบบกินแบบโอ้โหผแล้มวมก็าไปดูเรื่องนี้จ้ะผมมากินแต่ว่าผมกินอาหารผมไม่กินแบบทุเรียนปลาทุเรียนดิบอย่างเงี้ยไม่กินแต่กินไม่เยอะนะกินได้ภูสองภูก็จบพอไดแล้้วกิมนันไหมเรื่องของทุเรียนที่แบบว่ามันมีระยะเวลาในการขายกับระยะเวลาในการฟาดกันเพื่อให้ฉันจะต้องได้เป็นเจ้าของโฉนดเนี่ยมันต้องฟาดกันให้จบอย่างเงี้ยมันมีมิติขเอองเวลอาตรงนี้เข้ามาเกี่ยมวันขมี้องมิติแหลขะองเวมัลนาทำให้ดรู้้วสึกยว่าเรื่องบทมันมีการแบบมันมีเรื่องไทม์ไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็รู้สึกว่าถูกบีบใช่ใช่คือถ้แาล้มัวนเชป็นอบผลไม้อื่นมันจะไม่ใช่เลยมันจะไม่ได้เลยแล้วอชือบมแบบหนึ่งที่แบบเอาจริงนะไม่เคยอันนี้ต้องยอมรับตรงถ้าจะซื้อทุเรียนครั้งหน้าฉันไม่ต่อละฉันรู้สึกมันยากมากในการปลูกทุเรียนฉันกราบเกษตรกรตรงนี้หนึ่งจริงๆเราแบบรู้สึกว่าเขาไม่ทิ้งตัวละครเอาจริงต้องยอมรับว่าส่วนทุเรียนคือตัวละครตัวหนึ่งในบทเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยมันคืคอือมันทั้งหมบดทมันง่ายมากไม่ใช่บทง่ายมากคือบทวางให้เราเข้าง่ายแต่วางหมากยากนะเพราะว่าจะให้เราดรายให้รู้สึกว่าหูตัวละครมันมีนีดขนาดนั้นน่ะเพราะมันก็เปิดแค่แบบอ่ะดูสิหมูเงี้ยตัดกระหล่ำแต่ละลูกแต่ละลูกได้ทั้งหมดกี่ลูกแล้วสิ่งที่ตัวเองต้องกินคืออะไรเศษกระหลแต่่กำรดะลำำอย่างเงี้ยมันเห็นความไม่มีของชีวิตที่มันต้องอยากได้ขนาดนั้นน่ะเออฉันจะไม่ต่อทุเรียนเด็ดขาดในชีวิตนี้เดี๋ยวจะหนังชื่อบอกด็วอ่กาเฮ้ยชอด็บอกชวิอวบด็อกวิวใช่ไหมเฮ้ยด็อกวิวใช่ใช่เพดร็าอะกว่วาิวด็อกมาของเควินสมิธด็อกวิวนี่ของลาสฟอนเทียเออใช่ใช่ฉมัันไม่เหดมืูอนแบบมันเหมือนวิมานที่เป็นเมืองลับแลชนิดหนึ่งที่มันไปอีลุงตุงนังอยู่ในนั้นน่ะนี่คือพูดถึงมวลองค์ประกอบในวิธีการถงการถ่ายในการเลือกโลเคชั่นอะไรนี่ที่มันมาตอบโจทย์บทที่มันได้มากอืมเดย์ไหนบอกตอนนั้นไม่ได้คุยกันไงก็ไปหนึ่งคุชัย่วโมไงงผ่านไปเต็มเต็มแล้วก็คุยกันไงแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็แต่เราอยากคุยอยู่แล้วไหนไหนก็เต้ยมาแล้วอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเราก็แบบก็คุยกันหมดให้ทุกอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆใดๆที่มันไม่ใช่นักแสดงกันบ้างเช่นองค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดนะเรื่องภาพอะไรอย่างเงี้ยขนาดภาพอะไรเงี้ยว่าไปเดี๋ยวพีอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมได้ครับชอบชอบหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมแสงเสริงเซตติ้งคอสตูมอ่ะผปรมัว่บาเขปาระคิดกแหลอะบเขาต้องการแบบเนี้ยเฉดแบบนี้แบบจัดจ้านในไพรมาห้องสอนก็คือทองคําก็คือไม่มีใครแต่งจัดจ้านเท่าเธอแล้วอ่ะใชใน่แม่เสลียงอ่ะในที่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าแนวอย่างเงี้ยเราเคยดูในการเรื่องที่ดําเนินแบบโลคอลแบบนี้นะแต่เอาคอสตูมฉีกเอาเซตคอเลคเซตเดคอเรชั่นที่แบบจริงแต่มีความฉูดฉาดเข้าไปอ่ะมันจะมีเจอบางอย่างที่เราจะเคยดูหนังบางอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทําพอทําถึงแล้วอ่ะมันดูแล้วสนุกดูมีสีสันแล้วมันให้คาแรคเตอร์ตัวละครอย่างตัวของทองคําเรารู้เลยนางต้องเป็นคนแบบแต่งตัวเก่งอ่ะเป็นคนมีอิสระเป็นคนแบบนู่นนี่นั่นส่วนก็จึงด้วยชุดนั้นถึงได้พุ่งเข้ามุมได้แบบนั้นมีการสไตล์แต่งตัวนะตัวหมอก็ใส่ชุดสีส่วนใหญ่นะอืมก็เป็นคนที่ไม่ได้จืดนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าอาจจะต้องเสื้อผ้าเก่านิดนึงนะในช่วงแรกอะไรเงี้ยถูกไหมเพราะว่าด้วยผมตอนหมายถึงว่าตอนแรกๆที่ยังไม่ได้มีสร้างซุ้งสร้างเท่าไหร่ส่วนผมเห็นนะของจริงนะเขาใส่เสื้อผ้าสีแบบเพลนๆอะแล้วกางเกงซ้ำๆในส่วนตัวนะเห็นแวบๆอย่างนั้นคือแบบส่วนใหญ่สีของจริงนะส่วนสีเหมือนต้นไม้อะสีชาวไร่อะไรอย่างเงี้ยเขียวๆเหลืองๆซึ่งไม่ได้โดดไม่มีชมพูเข้ามาเท่าไหร่มันมีเอปะ็ไรนอย่างเงี้ยแดงๆมีพวกบอกว่าเสื้อราชการชาวไร่อย่างก็เลยรู้ก็เลยพอเรารู้วันนี้เราก็รู้โอเคเขาน่าจะวางคาแรคเตอร์ไว้แล้วกับตัวเสื้อผ้าด้วยเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วเพราะว่ามันส่งเสริมการแสดงอยู่แล้วมันส่งเสริมคาแรคเตอร์ของตัวละครอยู่ด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าคอสตูมดูฉูดฉาดแต่ผมก็ไม่ติดในเรื่องที่แบบมันจะต้องอยู่ในหนังแบบโลคอลแบบว่าในเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าอุ้ยแม่เสลียงมีแบบ
ขนอย่างนี้ด้วยหรออะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่เป็นขนแบบเฟอร์ๆอาจจะมีมเครีื่องบินจ้าตัดเพลราะว่าำมพีวกเนี้ยคือซื้อจากอะไรรู้ไหมออฟตลาดแบบมือสองคือสองไงเอมันก็ต้องแต่อว่าก็ต้องรู้ว่าคนที่แต่งคือใครไงใชถู่กปใช่ะ่ใช่แต่สง่วนปุ๊บแล้วจะบอกว่าสวนทุเรียนกลายเป็นไร่องุ่นขึ้นมาทันทีส่วนเซตเดคอเรตติ้งที่แบบทเีป่็เรนาเห็งนานแล้หวรว่อาบ้านนั้นน่ะก็คือที่รู้มาคือเซตทั้งหมดอืโอ้มยอมรับนะว่าทํากันบ้านดีแล้วก็อย่างที่เต้ยบอกตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกซีนที่ชอบแบบส่วนที่เป็นองค์ประกอบอะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะคือมันทำให้เราคิดถึงรีมายในสมัยก่อนจริงๆซึ่งสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วอะความกระติกน้ำร้อนความโซฟานั้นติดรูปแบบนั้นกรอบรูปแบบนี้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างละเอียดแล้วเขาสร้างบ้านทั้งหลังใหม่หมดเลยนะที่ผมรู้มาจากเบื้องหลังที่ผมดูแบบมาที่ว่าโอเคเต็มที่จริงๆข้างล่างเสร็จไปแล้วว่าความสูงของมุ้งต้นเท่านี้นะเวลามันกลิ้งจะพอดีไหมอะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้นแต่สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ DOP เนาะคือถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องน้องตั้งตะวันวาดตั้งแบดบอยส์คนที่กำกับภาพให้ปารักฉันเหมือนกันเป็นคู่บุญของคุณบอสเขาแหละซึ่งผมว่าสไตล์ของตั้งอ่ะเขามีความแบบเขาไม่สไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนอ่ะบอกไม่ถูกเลยจริงๆสแตอ่งทุสกองครั้งคที่นเขเนาี่กยำกมัีบสภไตาพลอ่ะ์ผมเห็นว่าที่เขากำกับภาพรู้สึกว่ามันมีความเท่แล้วเล่าเรื่องแล้วเราไม่ต้องคิดเยอะมันออกมาเลยในงานภาพที่เขาถ่ายแล้วหนึ่งแล้วเท่มาขนาดสวยด้วยจริงๆเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่โอ้โหกำกับภาพฝีมือต้องยอมรับเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เบพลาดไสม่ิไดก้คือดนตรีประกอบชอบมากอืชมอบที่สุดคือดนตรีประกอบอ่ะมันอุ้มเรื่องไว้จริงๆในบางส่วนที่เพราะยังมันจะมีบางฉากที่เราบางซีนที่มันไม่ได้มีคําพูดใดๆเนาะอืหรมือคําบางฉากที่มันถ่ายกับแลนด์สเคปอะไรเงี้ยมันก็ใช้ดนตรีในการอุ้มหรือในบางฉากที่ใช้อารมณ์ปะทะกันเชือดเฉือนกันดนตรีก็ช่วยพยุงแบบการแสดงและส่งการแสดงสุดๆอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบตบมือให้ทีมนี้รู้สึกจะเป็นทีมหัวลำโพงนิดดื้อเหมือนเดิมที่เจ้าประจำของ GDS ที่ใช้อยู่ก็ชอบอ่ะในเรื่องของพวกนี้เบื้องหลังผมไม่รู้ไม่ได้จะติอะไรเลยชอบมากๆก็เลยเดี๋ยวพี่ๆว่าไงก็เดี๋ยวว่ากันได้เลยชอบ DP กับผู้กำกับร่วมมือกันในหลายส่วนเลยครับรู้ว่าจะเล่าออกมายังไงแล้วก็ร่วมมือกันดีผมเห็นในเรื่องนี้ร่วมเฟรมกันเยอะมากไม่ค่อยทิ้งการร่วมเฟรมกันไม่ได้เล่าแยกแล้วก็แบบคัดทิ้งแต่เป็นการร่วมคือเราเห็นการโต้ตอบทางไดอะล็อกกันนะเดี๋ยวเราโชคดีนะครับไม่ต้องก้มอ่านซับเราดูได้เลยมันทำให้เห็นใช่เราเห็นทุกอย่างเห็นภาพเห็นไดคื้อละหลเารยาคโชนคมากดีที่ไม่ต้องรอ่่าวนมเฟซับรมกว่าอย่างจริเชง่นแบบหมวยจะเปลี่ยนชุดแล้วในตอนท้ายก็ยังเห็นแม่ตะโกนอยู่ข้างหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอันน่ะมันร่วมเฟรมอยู่อย่างตอนที่ทองคำมานั่งบนรถหลังจากโดนโอบจากมุ้งอย่างเงี้ยครับก็เห็นมุ้งเป็นแบ็กกราวด์ร่วมเฟรมอยู่คือหลายอันน่ะเล่ามันละครเวทีไม่ยากครับมันเห็นแบบละครไม่เยอะมันร่วมเห็นอารมณ์ร่วมได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับสีของภาพจริงคนไทยเราอ่ะได้รางวัลพวกโฆษณาใช่ไหมครับเล่าช็อตพวกแบบอะไรที่มันเป็นแบบประมาณหนังสั้นหรือว่าเป็นโฆทษีณามชต็อตต่างได้เก่งวิชวลก็เก่งมากยังห่วงอยู่ว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหรือเปล่าที่ระบายวิชวลมาได้ดีตั้งแต่โปรโมทตั้งแต่อะไรแล้วกลัวว่าข้างในอ่ะมันจะไม่เท่าซึ่งเราเคยเห็นอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับเยอะเยอะเยอะโหมันวิชวลนี่เป็นแค่องค์ประกอบจริงๆวิชวลอันสวยงามขนาดเนี้ยเป็นจิ๊กซอว์ที่ทำให้เรื่องเนี้ยมันลงตัวพอดีผ่านการดีไซน์ที่แบบไม่ได้แย่งซีนอะไรเลยขนาดแต่งตัวขนาดนั้นนะครับไม่แย่งซีนเลยทองคำอ่ะทั้งที่โหถ้าสไตลิสต์ออกแบบมาอย่างเงี้ยมันโดดมากเลยนะมุ้งสีชมพูกล้าใช้จริงๆเหรอมันแบบมันพอดีนะครับโซฟาสีฟ้าหรือเบาะรถเข็นของแม่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับแดงนะฮะแดงใชแด่งแต่มันผ่านการอันนี้แน่นอนครับมันผ่านการคิดถกอะไรกันมาอย่างละเอียดแล้วแหละก่อนที่หนังจะเริ่มว่าจะเอาออกมาเป็นลุคไหน
ได้ดูหนังอย่างเมอร์เดนเหลออย่างเงี้ยนะครับอืทมี่อืมอืมมิวสิกก็จะใช้มิวสิกสีมันขถูกาฉวากสีอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็เล่าไปเชิงนั้นแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆแต่เรื่องเนี้ยมันดึงเอาอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่น่าจะสวยแล้วในวันเนี้ยให้มันน่ามองขึ้นมาได้อืมชุดของจริงนะไม่ได้แปลกนะครับเราเห็นได้เลยถ้าเราไปทางภาคเหนือไปบนภูเขาพี่น้องแบบไทยใหญ่หรืออะไรเงี้ยไม่ได้เป็นชุดที่ดูดีนะครับจริงๆแล้วแต่อยู่ในเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูแย่แต่น้องสาวดูเท่มากอ่ะเต้ยใช่ครับคือทั้งโปรดักชันช่างภาพพุ่มกับโปรดักชันดีไซน์นะครับอืมไปถึงคัลเลอร์เกรดดิ้งใช่ทำได้ดีมากไม่แย่งซีนของเรื่องหรือไม่รู้ว่าบทมันเข้มข้นนักแสดงเข้มข้นโอเคเกินไปหรือเปล่าอ๋ออืมอืมสีของเชือกฟางก็กล้าหาญนะครับใช้สีที่แรงที่สุดเลยแดงมีบางซีนที่ติดอยู่บ้างอย่างเรื่องดนตรีถ้าเราฟังภาษาออกครับอันนี้เป็นหนังแม่ฮ่องสอนอืมแต่เพลงประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นในเรื่องเป็นอีสานครับอ่อาือม่าใช่มีนิดหนึ่งเวลาร้องแมนันวลดบ้านู่นเรนืี่่องนั่เนลอะยไรเงี้ยแปลกมากเลยแม้แต่ฮักเจ้าร้ายอะไรอืแบมบอนืี้มเจฟลองอะไรเงี้ยก็เป็นอีสานอืมมีฉากเดียวที่รู้สึกว่าคงจำเป็นต้องเล่ามั้งในการร่วมเฟรมนั้นแต่ว่ามันก็เป็นจุดอ่อนคือหลังจากปาทุเรียนกันเสร็จแล้วก็เป็นร่วมเฟรมสุดท้ายที่มีศพจริงนะมีอะไรอืมครอับืมรู้สึกว่าระยะห่างมันน้อยไปอืมันมน้อยกว่าเรื่องที่ทองคําโดนลากคอไปห่างอืมแล้วพอเป็นร่วมเฟรมสุดท้ายที่เห็นหมวยโดนร้องไห้ใกล้ไปอยู่กับต้นทุเรียนทุกอย่างมันดูใกล้ไปนิดหนึ่งมีแค่อันเดียวมั้งครับที่ไม่ทํางานกับอีกอันหนึ่งที่ถ้าเจอผู้กำกับไปอยากจะถามว่าทําไมเม็ดทุเรียนที่เขียนชื่อทั้งสองคนน่ะที่อินเสิร์ตสุดท้ายอ่ะมันไม่วางไว้บนดินแล้วมันไม่วางไว้ที่อื่นทําไอมืมมันต้องวางไว้แบบนั้นอะไรอืมหรือว่ามันตัดตอนไม่ให้มันเกิดอีกแล้วมันเพราะว่าทุเรียนมันมันยก็าจะกงอกได้เนาะไหมเออมันเป็นหนามใช่ไหมครับเออที่อุปกรณ์เลยเราจะกินมันยังไงไม่รู้เลยตอนนี้มันเป็นเรื่องของเม็ดเลยนะมันผ่านแบบเนื้อไปแล้วอ่ะอืมมันเป็นเม็ดแล้วเขียนชื่อทั้งสองคนแล้วอ่ะคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดอะไรบางอย่างอืมแต่ตอนท้ายมันจะปลูกเป็นต้นทุเรียนใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ในที่ที่มันโตไม่ได้แล้วนอกจากถ้าแบบไปอินเสิร์ตมันอยู่บนดินอืมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตั้งใจขนาดไหนส่วนตัวคือชอบวันนี้เหมือนกันอันนี้ขอกันนิดนึงเพราะว่าคือส่วนตัวว่าปัดคิดว่าอย่างนี้คือก่อนหน้านี้มันจะมีซีนกอดโฉนดที่ดินที่มันเป็นชื่อเสกคนเดียวอืมมันเป็นชื่อเสกคนเดียวแต่คราวนี้ไอ้ตัวเม็ดทุเรียนน่ะคือมันเหมือนกับเป็นชื่อทั้งสองคนนะอืมเอออ่ามันคือมันไม่สําคัญว่ามันจะมีผลกับอะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่ามันมีผลกับเขาแล้วว่ามันได้ร่วมกันแล้วอ่ะอืมันมมีชื่อได้ร่วมกันแล้วเพราะว่าเขาสองคนเป็นคนทําส่วนนี้มาด้วยกันอืมและในที่สุดเขาก็ได้กินความหวานของทุเรียนที่มันผลิบานออกมาแล้วจากการดูแลของเขาสองคนแล้วอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สุดแล้วคือมันเป็นแค่พยานของความรักของเขาอ่ะอะไรแค่นั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขากอดแบบกอดโฉนดแต่ว่าโฉนดนั้นมันมีแค่ชื่อเสกคนพิเศษคนเดียวไงเออมันก็เลยรู้สึกเขามันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกเท่าอ่ะความรู้อสึืกมหลังจากนั้นมันต่อมันเดเวลลอปมาอะไรเงี้ยคือหลังจากนี้คือโฉนดมันก็ยังถูกแขวนอยู่บนเสาถูกป่ะใช่เอออันนี้มันก็เหมือนกับเม็ดทุเรียนที่ถูกวางไว้ตรงนั้นเลยเนี่ยมันแค่นั้นมันก็แค่เรื่องสภาวะหนึ่งที่มันเป็นการยืนยันของตัวละครสองคนอะไรแค่นั้นเนี่ยคือส่วนตัวของป่าตีความแบบนี้นะเออคือมันคือเม็ดทุเรียนก็เท่ากับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะข้างบนบ้านน่ะเขาเล่นเรื่องแต่งงานเขาเล่นเรื่องทะเบียนสมรสด้วยกับไอ้ข้างล่างอ่ะมันก็คือเม็ดทุเรียนอืมอืมอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเทียบค่ากันทั้งหมดอะไรเงี้ยมันชอบมากครับผมชอบมากที่เขาเขียนชื่อคู่กันอืมที่เม็ดทุเรียนอ่ะไม่ใช่เปลือกอะไรอืมที่แก่นที่ใจของมันชอบมากดีดีอืชอมบ
นี่แหละมันแบบพอมันดีอะเนาะมันตีความแบบโอ้ปุ๊บ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 เนี่ยชอบดีครับมันดีแล้วคือแสงอะไรทุกอย่างมันพอดีอืมสวยสวยมากครับเป็นหนังที่แบบสวยจังหวะลงตัวทั้งจังหวะแบบการเล่าเรื่องดิกชันครับบ็อกกิ้งมันลงตัวครับรู้เลยว่าคือพอเห็นชื่อของผู้กำกับอยู่ในชื่อคนเขียนบทด้วยอ่ะอืมก็แบบจริงแล้วถ้าเจ้าของเรื่องอ่ะได้ทำมันด้วยตัวเองอ่ะคือเรารู้เลยว่าเขารู้เรารู้ว่าเขาทำกำลังทำอะไรอยู่อือเขาจะเล่าอะไรแล้วเขาเห็นมันอืมโอ้มันต้องยอมเรื่องสเตทเมชชรี่เนาะเขาชัดมากเนาะแล้วพอถ่ายทอดออกมายิ่งแบบยิ่งชัดนะอืมชื่นชมมากๆครับชื่นชมจริโปงรดักชันทุกคนครับทุกคนทำงานหนักจริงแล้วมันได้ผลงานศิลปะออกมาหนึ่งชิ้นแหละขึ้นหิ้งของผมเลยครับเออเลิศอืมพี่ป๊อปว่าไงพี่ป๊อปไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยจริงตรงเยอะไปหมดเพราะว่าทุกคนเห็นทิศทางเดียวกันหมดแหละความลงตัวเนอะแต่สิ่งที่ป๊อปชอบจริงๆป๊อปชอบการดีไซน์ความฉ่ำทุกอย่างมันฉ่ำหมดเลยสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างที่เต้อธิบายมาทั้งหมดหรือที่เราพูดมาทั้งหมดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพ็อปเล็กพ็อปน้อยเรื่องของการสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เรื่องของการเลือกสวนเพราะว่าเท่าที่พี่ได้ข้อมูลจากออฟคือจริงๆแล้วถ่ายที่ตราดถูกไหมสใ่ชวน่ใหญ่ครับถ่ายตที่ลาดสามแต่เขาใส่ความฉ่ำของสีของเรียกว่าอุณหภูมิสีแล้วกันให้มันมีความเป็นพระอาทิตย์อัสดงเบาๆแล้วก็มีความมืดเรื่องนี้เราแทบจะไม่เห็นสว่างสว่างสว่างจ้าแบบแสงขาวเลยอมส้มหมดเลยอืมแต่ด้วยความดีไซน์จัดของเขาอะที่เขาดีไซน์ทุกอณูอะเตียงดอกโซฟาสีฟ้าสดแม้แต่ตัวทองคำแต่งตัวแบบยีนขาบานแจ็คเก็ตยีนต้องหูห้อยติ้งอย่างนี้ดีไซน์ทุกสิ่งจนความดีไซน์ทุกอย่างมันขึ้นมาเสมอกันมันเลยเป็นความธรรมชาติที่มันฉ่ำอ่ะพูดไม่ถูกเออมันเราเสพงานศิลปะผ่านองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่มันทอล์กในเรื่องหลังคาอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันเล่าเรื่องด้วยตัวของมันเช่นตกดังป้องอุ้ยหลังคาสังกะสีสำหรับเราตอนแรกสังกะสีเราไงฝนตกเสียงดังนะอย่างเงี้ยอ่ะถูกปะถ้าเกิดเด็กเมืองอย่างเราสังคาสังกะสีเราไม่ค่อยเจอแล้วถูกไหมแต่สําหรับคนตรงนั้นหลังคาสังกะสีแล้วพอตัดหน้าแม่อืมมันตอบเลยว่าสังกะสีคือความเลอค่าเขโดายบทอีก่เราสาลมืมสี่ดูหน้ไปาแล้แมว่ว่าทีบ่้บาอกนว่าแมเป่็นใบอ่ะมันผเปม็แมน่แเคป็น่ใบหญไง้าเป็นใบไมแจ้้แพรกไม่ใหชรื่อใบสักใบไม้มันจะต้องมีสักอันที่แบบเรียกถูกมันคือแม้กระทั่งสังกะสีก็ไม่สามารถที่จะมีได้คือไม่สามารถอฟฟอร์ดมันได้อย่างเงี้ยเออมันดีไซน์มาหมดแล้วทุกอย่างบ้านที่เราดูครั้งแรกแล้วก็อืมเขาก็ไม่ได้มีเนาะมันก็คือบ้านหลังนึงที่สร้างขึ้นมามีใต้ถุนแบบสร้างแบบบ้านของคนโลคอลที่แบบเออก็สร้างขึ้นมาให้อยู่ได้แต่สำหรับคนตรงนั้นน่ะบ้านนั้นคือดีบ้านนั้นคือแพงเออแล้วพออยู่ไปพอมีความเป็นชีวิตเข้าไปพอโดนแสงโดนอะไรสาดเข้าไปมันสวยขึ้นมาเฉยเลยเออห้องประตูมงประตูไม้เปิดมาบ้านนี้มีเตียงไหมเตียงดูน่านอนไหมเอาจริงๆตอนแรกที่เห็นก็ไม่ได้น่านอนนะแต่พอแม่ขึ้นไปนอนแล้วแม่ลูบผ้าแผ่โอ้โหมันแบบดีไซน์ทุกอย่างอ่ะคือเสริมกันหมดอย่างที่เต้ยว่าของที่มันดูไม่มีค่าแต่พอเอานักแสดงเข้ามาเล่นเข้ามาใส่คุณค่าให้กับของเหล่านั้นปูปะทุกอย่างมันทอหมดเลยสปิงเกิลที่มันสาดน้ำฟุ้งๆสวยๆแล้วโดนแสงแบบแสงอาทิตย์เข้าไปอ่ะส่วนทุเรียนเป็นไร่องุ่นขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเป็นไล่วายเลยจ้ะเออมันคือแบบ The Walk on the Cloud ไหมวอลเดคราเอวมันก็คอือต้องอเยป็่นาสงวเนงีทุ้ยเรียนอยู่อย่างนั้นเธอต้องทำให้สถวนทูุเรียกนสวยถูกดีไซน์กระทั่งให้แบบ
ส่วนทุเรียนเด้อเขียวล้วนนะทำไมเรารู้สึกว่ามันคือฟอวะทำไมรู้สึกว่ามันอืดูมเปลี่ยนสีอะอืมอืนมะเพราะถ่ายตอนลมพัดแล้วใบไม้มันพลิ้วกับซีนกว้างๆที่เอาโดนยิงสอะไวรยมากยิงสวเอยมอากกับตอนที่แบบดอกทุเรียนดอกแรกของไร่เราแต่งงานกับพี่นะแล้วพระอาทิตย์ตกถ่ายข้างหลังซิลูเอ็ตเสื้อผ้าไม่ต้องเยอะดอกไม้ก็แค่แบบช่อดอกทุเรียนน่ะแต่แบบโอ้โหมันวอล์กออนเดอะคราวได้ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเออมันวอล์กออนเดอะคลาวด์ไม่ได้เพราะว่าสวนทุเรียนมันไม่มีต้นกุหลาบสูงเออแต่มันได้ฟิลนั้นไงอืมมันได้ยฟิ่ิงลแบนับ้นแหลแล้ะวแบบไล่กันแบบคือมันคือการปลูกเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาเหนือภาษานั่นแหละการเกษตรคือเขาปลูกขลั้นบันำไดหนึ่งเงี้แยบแหลบะเออขั้นบันไดมันก็เลยได้สโลปของแบบความเป็นภูเขาและความเป็นต้นไม้ที่มันเรียงลงไปเราบ้านอยู่ข้างบนตุบแล้วมันก็มองลงมาเห็นหมดอย่างเงี้ยมันคืออาณาจักรมันคือเออชอบดีไซน์แบบโลเคชั่นเซตดีไซน์ดีโอพีไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่ละซีนที่ถ่ายออกมาที่ดีไซน์ออกมาแล้วอ่ะกับองค์ประกอบที่มันถูกเซตไว้แล้วมันทอกมากๆพูดแค่นี้เพราะว่าไม่รู้มันดีไปหมดมันจะมีหมดแล้วฉันก็เลยจะไม่พูดเพราะทุกคนพูดไปหมดแล้วดีเออตรงนี้ไม่หมายถึงว่าเห็นด้วยกับทุกคนเลยจริงๆเพราะว่ามันองค์ประกอบช้ำทุกคนคือมันใส่มันตเ้ตอ็งมใชใน้ทคุกำว่าช่อืำมในมันใส่เต็มอ่ะแล้วเกินเต็มด้วยเพราะช้ำหมายความว่าล้นอ่ะมันแต่ลว้่านใสแ่ต่ความันลไม้่นเกินเพราะวแต่่าว่าทลุ้กนอย่างมันมลัน้นเป็นหมดล้นที่มันพอดีอ่ะมันเอล้นแบบอมีแรงตึงผิวพอดีมันมัลน้นเหไปมือดน้วยตกััวนหมสดลัไงดแก้วอ่ะอืมโอเคนั่นแหละเห็ดนูด้เรวืย่องเห็นนี้ไปฉัหนมไดม่ทุกกิปนระทุกเราีรยนจนรู้สึกว่ากลับไปลองกินทุเรียนดูสิยังไงฉันก็ไม่กินพอฉันกลัวฉันกลักวินเกแษต่ตฉันรจะไม่กรต่อเออาีกแเลป้ล่วาฉันสงสารเกษตรกรฉันรู้ว่ามันทำยาก ฉันกลัวฉันเป็นอิงฟ้าแล้วเจฟสัตเตอร์จะเอาทุเรียนมาทุบฉันอืมเฮ้ยดีเนาะดีเนาะก็ถึอง่ะการแสคราดวงนแีล้้วสินะเรามาถึงการแสดงเราจะนักแสดงก่อนหรือจะการแสดงก่อนหรือว่าเราจะเอาการแสดงละรวบกับบทและนักแสดรงวบด้วไปยกันเลยเพราะว่ารวบโอไปเคเลยเพราะว่ารวบการแสดงไปเลยแล้วกันเนอะอ่ะอยากให้พูดถึงตัวละครที่ตัวเองชอบที่สุดก่อนชอบชอบจริงนะเอาชอบนะเอาชอบที่สุดก่อนนะชอบนะจริงนะชอบที่สุดเพราะอะไรพูดเท่ขอบคุณค่ะนั่นแฟนพี่เองป๊อบน่ารักมากแฟนทองคำฮะจริงนะเออใช่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 แต่คนเล่นแฟนพี่ขอโโทอ้ษครับแรงมากจริงเลยเลดียใจลูกหักหน้าป้าป่านะลูกนะเป็นตัวละคว่ราที่ไไงม่ใช่นะครขับองน้อยที่สุดแต่มีเข้ามาแล้วทุกคนได้ฉ่ำที่สุดก็เลยชอบตัวนี้ดีดีเท่จริงมาเป็นแบบมาเป็นเชือกของทุเรียนจริงบทส่งเลๆ่นดีลีลาของตัวละครวิเศษครบจริงหมดจริงนะหมดจริงนะคือเหมือนความสดใสความใสซื่อในเรื่องอ่ะในความรู้สึกผมนะคือถ้ามีถึงน้ำเมื่อไหร่ก็เหมือนตัวทองคําจะมีตัวซัพพอร์ตหรือตัวเตือนสติอ่ะทุกครั้งอะไรเงี้ยในความรู้สึกผมมันก็เลยรู้สึกว่าบทไม่ได้เยอะแต่ออกมาทุกครั้งแล้วอิมแพคด้วยสายตาน้องเนาะตาโตแล้วแบบสื่ออารมณ์สุดๆอ่ะสื่ออารมณ์แบบนิ่งๆอ่ะแต่ว่ามันดูจริงใจอ่ะมันดูมีอะไรหลายๆอย่างในนั้นอะไรเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวอย่างที่เต้ยบอกคือจริงนะมันจะเป็นแบบที่สุดของความวักความรักอะความไว้ใจอะแล้วก็เป็นวิมานของคนที่เขาเอาใจไปผูกไว้อะอย่างตอนนี้คือบอกว่าจริงนะก็คือวิมานของทองคําถูกไหมแต่พอวิมันมานวิมานของเราแต่พอวิมานสลายอะคือพอจริงนะตายโอ้โหหมดนะระเนระนาดอันนี้ตกใจนะคือตอนแรกไม่คิดว่าจะไปถึงขนาดนั้นคิดว่ามึงปานีทองคำกูหน่อยทองคำจะมีความสุขกี่โมงสักนิดก็ไม่ได้หรืออีคุณประหลัดเนี่ยอีคุณประหลัดแบบใดก่อนอืมประทหลำาไดมธรรมดาเลยอืมอ่ะแต่ของพี่ออฟกับพี่ออฟกับเต้ยครับยังไงดีตัวไหนเอาชอบที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการแสดงเต้อะเต้ชอบหมูครับทองคำอ่ะเด่นกราฟขึ้นมาตลอดครับอืมแล้วก็กราฟก็
ค้างอยู่อย่างนั้นเลยขึ้นแล้วก็ค้างจนจบอืมแต่ว่าคือตลอดที่ดูครับรู้สึกแบบโหเจฟไปไกลมากแล้วอะอืมอืมล้ำลึกแล้วก็ถ้าไม่แปลกใจถ้าจะได้นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเลยคือไม่ได้สงสัยแต่ด้วยบทไปเรื่อยๆอ่ะคนที่ค่อยๆที่เราเหมือนไม่มีตัวตนเลยก็คือหมอคือน้องเป็นเราน้องกล้ามากนะครับที่แบบแต่งหน้าแต่งตัวอเหืมือมนเป็นแค่ตัวประกอบอ่ะคนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆมีมิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะจริงนะตายอ่ะเต้ยสะท้อนใจหมูมากกว่าทองคำอีกอืมอืมอืมแบบยังงงตัวเองเลยว่าโหมันไดรฟ์เราได้ขนาดนี้ได้ไงวะจนสุดท้ายที่ทองคำขับรถออกไปจากสวนนะฮะที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะเราอ่ะเหมือนเรืไ่ปองนั่จงอบยู่ใยนังใไจม่จหมูบครับมันคือหมูที่แบบมีทุกอย่างแล้วไงเนี่ยได้วิมานแล้วมัแตน่ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเม็ดอยู่ในทุเรียนเนี้ยไม่มีใครเลยความสุขเลยเออมันแบบมันเป็นเฮาส์ไม่ใช่โฮมมันได้แล้วยังไงแล้วต่อให้ขายสวนทุเรียนไปอ่ะแล้วมันจะไปเอาเงินไปซื้อความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงถ้ายังคงเลือกเวนี้ของชีวิตต่อไปสูญเสียหมดเลยครับคนรักแม่สามีแต่ไม่เท่าน้องชายอ่ะที่ยอมเปิดน้ำให้ในวันที่ขอร้องคือได้ว่าเนี้ยสุดแล้วอ่ะเพราะในเรื่องไม่มีใครที่จะผูกพันกับโมได้เลยเท่ากับจริงนะโหเอาตายจริงๆครับถึงแบบว่ามันเป็นวิมานหนามฉลาดในการตั้งชื่อมากเพราะตลอดเวลาที่ดูทำไมตั้งชื่อนี้วะโหโคตรเก่งเลยคิดชื่อนี้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงจริงจริงแต่ถ้ามันจะเป็นหนังสือสักเรื่องอยากจะให้มันชื่อว่าโศกนาฏกรรมของโมหมอรอบนึงไม่มันแบบมันตายทั้งเป็นอ่ะมันอยู่กับรู้สึกว่าทองคำอ่ะไปให้อื่นเดี๋ยวก็มีคนรักอ่ะหมอไงเหรอใช่เรื่องอยู่กับหมอ อยู่กับหมอแล้วอิงฟ้าเขาก็เล่นได้ดีครับคือเขาให้เราเกลียดหมอแล้วก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับหมอมาตลอดจนรู้ว่ามันถูกผู้ชายไม่ดีเจอจริงๆแล้วมีเบื้องหลังแบบนี้ยังไงเออเราถึงได้เข้าใจเขาเฉยเลยนะเราแบบอ้าวเราอยู่ๆก็มีความเริ่มเข้าใจเห็นอกเห็นใจตอนที่น้องเขาตายจนแบบรู้สึกเวิ้งว้างแทนเขาในตอนจบคิดว่าอารมณ์เนี้ยมันคงทำให้เรายังคงนั่งอยู่ตอนเอ็นเครดิตแล้วก็ตาเบลอๆกันแบบยังค้างอยู่กับอารมณ์ของโศกนาฏกรรมของโหมในวิมานนี้แล้วอิงฟ้าก็เล่นได้โหดเล่นได้ไม่ห่วงตัวเองหมดมากไม่สนใจว่าสปอตไลท์จะลงหรือเปล่าหรือเป็นตัวละครนั้นไม่แย่งซีนในคือเล่นเป็นตัวนั้นจริงๆยังคิดว่าในช่วงแรกอิงฟ้าไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเล่นธรรมดาธรรมดามากเลยแบบไปเรื่อยๆครับมันโหนะครับ stunning สวัสดีครับจริงครับอีกตัวที่เล่นดีมากคือแม่ครับอันนี้ก็โอ้แม่สีดาเอาตบเอาเราตายว่ะเต้ยจเกริ๋งาเก๋ามากๆอืมเดี๋ยวต้องมาพูดกันตัวแม่สีดาเนอะโอถ้เาคตัวละครที่ผมชอบอ่ะผมชอบเหมือนเต้ยผมชอบโหมเออจะบอกยังไงอ่ะเขาตอนแรกที่เขาเปิดตัวมันเนาะเราก็รู้แล้วมันมีนักแสดงนำแบบเป็นอิงฟ้ามาเจอกับเจฟอ่ะคือเราคิดในแง่หนึ่งว่าบทมันต้องเท่ากันแต่ก็เหมือนเต้ยที่คิดว่าโอ้โหต้นเรื่องแบบอิงฟ้าไม่มาเลยนะแบบเนาะบทของโหมมันไม่มีอ่ะก็เลยแบบพอมาดูจนจบเราถึงรู้สึกเฮ้ยนี่แหละบทนักแสดงหญิงซึ่งไม่ค่อยได้มีในหนังไทยอ่ะถ้าไม่ใช่บทประพันธ์นะบทประพันธ์ที่เอานักแสดงหญิงเด่นๆก็มีซึ่งเขาว่าทำกันล่าเลิศอะไรเงี้ยว่ากันไปแต่ถ้าเกิดบทที่เขียนใหม่อะไรเงี้ยแล้วให้นักแสดงหญิงเล่นด้วยแบบพลังขนาดนี้ดําเนินเรื่องได้ขนาดนี้มีมิติขนาดเนี้ยมันไม่ค่อยมีผมก็รู้สึกว่าชอบตรงนี้ว่าเนี่ยเปิดโอกาสเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้เวลากับประกวดสิ้นปีนักแสดงหญิงเราก็จะหาแทบเข้าชิงแทบไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเป็นนักแสดงชายเนาะเจอซะมากกว่าอะไรเงี้ยพอมาเป็นอย่างนี้เรารู้สึกโอ้โหเชื่อแล้วว่าทําไมเอาอิงฟ้ามาเล่น
เชื่อแล้วว่าทําไมเขาโปรโมทสองคนนี้พร้อมกันเพราะตอนแรกที่ดูเหมือนจะครึ่งเรื่องแล้วเรายังรู้สึกว่าไม่หมอมันไม่มีพิษสงอะไรเลยหรอวะหมอมันดูเฉยเฉยมากหมอมันยังไม่มีอะไรเลยตัวก็ดูแบบโอเคเล่นเล่นเล่นอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้พอบทมันมามีมิติขึ้นมาพอมันมีแฟลชแบ็กของเขาขึ้นมาพอมีการระเบิดอารมณ์เขาขึ้นมามันมีเหตุผลต่างๆขึ้นมาเออว่าตัวหมอมันกลายเป็นมิติแล้วอย่างที่เต้ยบอกคืออยู่ดีก็เอาจริงนะตอนแรกเกลียดเหมือนกันรู้สึกเต้ยเกลียดกันตอนหลังก็รู้สึกสงสารโดยปริยายอ่ะทั้งที่แบบเอ๊ะกูเกลียดเขามานี่น้องทั้งเรื่องกูเอาใจช่วยทองคํามาตลอดก็เลยยอมรับว่าบทเนี้ยเป็นบทที่หนึ่งบทเขียนดีให้ตัวแสดงเนี้ยให้ตัวหมอดีอยู่แล้วสองนักแสดงครับต้องทําให้เราถึงด้วยให้เรารู้สึกด้วยไปกับตัวละครหมอที่เขาสวมวิญญาณสวมบทอยู่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าบทหมอเป็นบทคาแรคเตอร์หญิงนักแสดงหญิงในประเทศไทยที่ไม่ค่อยได้เห็นเยอะในหนังไทยเนาะในช่วงหลังๆแต่ผมว่าหลังจากนี้ผมว่าจะต้องมีคนให้โอกาสหรือว่าเขียนบทนักแสดงหญิงที่มีมิติมีคาแรคเตอร์หลากหลายมากกว่านี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ก็เลยบอกว่าดีชอบมากๆแล้วอิงฟ้าก็เล่นจริงมาๆใช่ไหมขยี้อีกทีครับจริงๆก็ไม่ได้ชอบทองคำอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่บททองคำก็ดีจริงๆนะพี่ไม่ใช่ไม่ดีฉันก็ไม่ได้ชอบอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ฉันก็ต้องพูดเพราะฉันก็ชอบจริงๆแหละเออที่ไม่ชอบเพราะว่าได้จริงนะอีสาเนี่ยมันคนอิโมชันล้วนๆน่ะเราอ่ะเออก็อีโมชันไงทำไมอ่ะก็เออเยอะอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมคือในขณะเดียวกันอย่างที่ทุกคนบอกว่าโหอิงฟ้าคือคนเล่นดีอาเจ็บเล่นดีโหมคือตัวละครที่แม่งโคตรน่าสงสารเลยนั่งสาร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 ถูกปะแต่เขาอยู่แบบนี้มาโดยตลอดชินทนชินทนชินทนสามารถอยู่ได้แน่นอนผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ต่อได้แน่นอนทรมานสาหัสอะไรอยู่ได้แต่คนที่แม่งไม่น่าอยู่ได้แล้วอะทองคำส่วนตัวนะเพราะว่าคือความในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าหนึ่งคือเขาบูชาความรักนะเอาบอกตามตรงทองคำคือเกย์ที่บูชาความรักชิบหายเขาพลิกทันทีหลังจากที่รู้ว่าถูกทรยศรู้ไหมคือหลังจากตายอ่ะเขาคืออันนี้คือสมบัติของเขาที่เขาแค่อยากได้เฉยๆเขาแค่อยากได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งของเขามันเป็นของเขาอะนะแต่เขายังรู้สึกว่ับจริงนะไม่ใช่การไปถูกกอดตอนนั้นเพราะเขายังอันนี้อยู่ถูกป่ะนึกออกไหมคือถ้ามันเป็นแบบอ้าตายไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เริ่มใหม่ก็ได้มีหว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแล้วยิ่งเกย์ง่ายเรื่องราวบอกพวกเนี้ยใครๆก็พูดแบบนี้ถูกป่ะคือมันมีเซ็กกับใครก็ได้ง่ายง่ายไปหมดมันไม่ท้องนี่แล้วมันเมื่อไหร่ยังไงเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยถูกป่ะแต่ไม่ไงแสดงว่าเขาเป็นคนบูชาความรักมากเนาะแล้วเขาเอายอมที่จะเอาตัวเขาแลกเพื่อที่จะเอาบ้านกลับมาถูกป่ะเอาที่กลับมาถูกป่ะคือมันแบบอ่ะเขาทํายังไงมันคือหมายถึงตัวละครที่มันเป็นปกติที่แม่งเหมือนกันตัวอีตัวหมูก็เหมือนกันทํายังไงก็ได้ที่แม่งแบบอยากให้ได้สมบัติเนี่ยบิดรถให้ไปล้มโดยที่แบบไปช่วยไม่ทันก็ยังไงต้องเป็นชื่อนี่ยังไงของมันต้องมาที่แม่อยู่แล้วถูกป่ะโดยที่ไม่รู้เลยว่าแบบมีจริงนะอยู่ถูกมั้ยล่ะเอ้ยมีทองคําอยู่ถูกมั้ยล่ะพอเสร็จปุ๊บอ้าวเธอพอมันรักอะเป็นไงไปหมดนะเพราะตอนเห็นบทไหมคือตอนที่บวชเราก็รู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยนะเพราะมันก็ได้แค่กันครั้งเดียวได้กันแค่ครั้งเดียวเนาะถูกปะมันไม่ได้มีอะไรนี่หว่านเนาะถูกปะแต่พอเห็นตบหน้าตรงนี้เนี่ยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนเป็นหน้ากันเรารู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนที่ออฟบอกอะแม่งทองคำแม่งจะมีความสุขกี่โมงอะคือเราเห็นแล้วว่าเราเห็นความสุขของทองคําที่มันกําลังจะมีแล้วว่าแล้วกลับไปโจรโดนเปิดน้ําอีกเปิดน้ำรถต้นทุเรียนอีกนึกออกไหมแล้วตอนหลังก็จะมาแบบว่าพอแบบอุตส่าห์รักแล้วอะรักแล้วแต่งงานกันแล้วแบบรถน้ําสั่งกันแล้วอย่างเงี้ยคือแบบดูนั่นนี่กันเรียบร้อยจบแล้วนะคือมันคือบอกแล้วว่าคือแล้วตอนให้มาทะเลาะก็บอกแล้วด้วยซ้ำว่าเอาไปเลยแต่ผมจะเอาแต่จะไปกับจะไปกับจริงนะ
อย่างเงี้ยเขาบูชาความรักมากนะคือมันแบบที่สุดเลยนะแล้วไปเจอคำเดียวคืออะไรพิเศษเขารักทองคำไม่ได้รักหมูไงจุดพลิกอ่ะคือแบบโหกำลังจะแบบว่ายัดเยียดความเป็นชายทั้งๆที่ไม่เคยทำมาก่อนนะเจอคำนั้นเข้าไปคือพังงะสะดุดหยุดทุกอย่างโอ้โหแบบมันเหมือนเขาถูกหลอกแล้วเขาก็ไปรู้ตัวว่าเอาเฮียเขาไม่ได้ถูกหลอกดีกว่าอืมนึกออกไหมมันเหมือนแบบตายแล้วฟื้นน่ะพอตายแล้วฟื้นเสร็จปุ๊บแม่งเสือกตายอีกอ่ะอืมมันเหมือนแบบนึกออกไหมคือหมอเพิ่งจะทำให้อีพิเศษเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองอืมแต่อีประหลาดแม่งเสือกฆ่าจริงนะต่อจากเมื่อกี้นี่เองโอ้โหมันล่มสลายหมดนะอืมล่มสลายแบบเพราะว่าคือเอ้าทองคำเหลือใครบ้างอะทองคําไปอยู่กับใครใครก็รักก็จริงถูกป่ะเพราะนางเป็นคนสะล่าเริงสนุกสนานจริงใจหรือถูกป่ะล่ะมันเป็นใชเรื่่องง่ายที่คนแบบเนี้ยจะถูกรักแต่คนแบบเนี้ยเราก็จะรู้ให้มีความสุขแล้วเขามีไหมอะณจนถึงตอนเนี้ยเขาเคยสัมผัสได้จริงเขาเคยสัมผัสจริงคือแต่ว่าเขาเคยเรารู้สึกว่ามันเป็นการหลอกลวงถูกป่ะล่ะอืแล้วมเขากําลังจะเนี้ยเขาเพิ่งแต่งงานหมาดๆเหมือนกันน่ะเขาเพิ่งแต่งงานวันเดียวกันกับพี่สาวถูกป่ะกับหมอถูกป่ะล่ะมันคือเมื่อวานแต่วันเนี้ยที่เขากําลังแบบเก็บลูกทุเรียนแล้วกำลังจะออกไปเนี่ยแต่แม่งเสือกฆ่าโดนฆ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยใครอืมแม่งจะอยู่ได้มากกว่ากันคนที่แม่งล่มสลายอ่ะเข้าใจว่าหมอคือล่มสลายแต่หมออ่ะถูกฝึกมาแล้วอ่ะถูกฝึกให้อดทน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 แล้วอดทนน่ะมีภูมิคุ้มกันเออมันมีภูมิคุ้มกันมาแล้วอ่ะแต่ในขณะที่คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยอ่ะสงสารเออมันแบบโอ้โหมันแบบแล้วเจฟถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ได้แบบวิเศษเอมาากอย่างที่เต้ยบอกว่ามันบอกว่าไม่ติดเลยถ้าสมมติว่าจะเป็นบอกว่านักแสดงดำรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกอิดขึ้นเนี่ยไม่ติดเลยกับเจฟซัตเตอร์ไม่ติดเลยกับบทนี้กับบททองคำจากวิมานหนามไม่ติดเลยจริงอืมๆเราเล่นแบบโอ้คมมากไม่มีอาการเช็คกิ้งย้ำคิดย้ำทำของตัวละครอืแบบมที่แบบว่าประหม่าการเล่นสู้หน้าตาสู้กล้องไม่มีแบบไม่มีดื้ออ่ะอืมเล่นกับคือเล่นกับความเป็นมนุษย์ได้อย่างจริงใจออกมาเลยว่าตัวละครตัวนี้มันคิดอะไรอ่ะคือความรู้สึกที่มันสามารถถ่ายทอดให้กับตัวละครของนักแสดงที่มันถ่ายทอดผ่านตัวละครออกมาให้เราดูอ่ะมันมีความจริงใจแบบโอ้โหเด็กคนนี้มันคือเราจะเห็นเจฟซาเตอร์แต่งตัวแบบนี้ไหมแล้วเป็นการแต่งตัวแบบนี้แบบไม่ประดับประเดิดด้วยนะนึกออกไหมกางเกงวอร์มอ่ะกูก็ใส่ได้เสื้อซีทรูหรอกูก็ใส่ได้อืมกางเกงแบบกางเกงยีนเย็บมีแบบตะเข็บหน้าหรอกูก็ใส่ได้แบบโอ้โหมันแบบไม่คือทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติของเขาหมดเลยอ่ะมันไม่มีรู้สึกว่าอะไรติดอะไรขัดอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอย่างหมออย่างเงี้ยมันจะต้องมีความแบบเราเห็นว่ามันมีความเป็นผู้หญิงมันมีความแบบแอบอยากมีอยากได้จากการผูกโบนะอืมอืมโบเปลี่ยนสีเปลี่ยนชนิดของโบข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีอคืวามมแบบเออแพทเทิร์นของสีเสื้อแพทเทิร์นของเสื้อมันดูแล้วรู้สึกแบบมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบอยากได้อยากมีอ่ะอืมมันอยากทําขึ้นมามันอยากสวยมันอยากแบบนึกออกมาการมีตัวตนสักทีหนึ่งของความที่แบบนางก้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วนางอดทนมาแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นในตัวนั้นอ่ะอืมมันมีความทะเยอทะยานบางอย่างที่มันส่งผ่านแบบพร็อพเล็กๆน้อยๆอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยตอนไปงานบั้งไฟจะไอ้นี่ไหมแต่ว่านางใหญ่สุดนะบั้งไฟนางใหญ่สุดจำได้ไหมอืมแสดงว่านางทุ่มทุนสร้างแล้วนะนึกออกไหมอืแล้มวการที่นางแบบ
ใช่จ้าไปชิมได้นะจ้าเป็นเจ้าของสวนทุเรียนว่ะเรื่องออกไหมคำพูดตรงเนี้ยมันคือแบบโอ้โหเอาไปเลยตุ๊กตาทองหนูเอาไปลูกมันเลิศมันแบบโอ้โหมันแสดงความแบบทะยานอยากของผู้หญิงคนนี้ได้อย่างแบบนิดเดียวนะแต่แม่งตอบทุกเรื่องเลยตอบทุกเรื่องเลยว่ากูจะเป็นตัวแม่มาคือหลังจากนี้กูจะเป็นตัวแม่เนอะปะแล้วมันมาอย่างนั้นจริงๆแต่ในขณะที่เจฟอะยิ่งเล่นยิ่งแบบมันกราฟมันพุ่งอย่างที่เต้ยบอกแล้วมันก็นิ่งพอนิ่งไปเสร็จปุ๊บมันถึงระยะแบบติดลมบนอะเนาะถ้าเป็นว่าวมันคือติดลมบนแล้วเล่นดีแบบดีตลอดอะไรเงี้ยแต่ห่วงข้างในของมันอะโอ้โหคืออิงฟ้าเล่นเนี่ยค่อยๆมานะมันเหมือนแบบบินต่ำอะเนาะแล้วก็พุ่งปี๊ดขึ้นมาชนทีเดียวเลยกับอีกตัวนั้นมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาชนเลยแต่เราเห็นความล่มสลายของสองตัวเนี่ยที่มันแบบมันไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากันเลยเพราะว่าอย่างหมูอะมันบินเลียดินมาโดยตลอดมันรู้มาโดยตลอดว่าอยู่กับดินคืออะไรแต่ของทองคําไม่ใช่อ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบปูแล้วมันเล่นได้ล่มสลายแบบเอาเราตายอ่ะเอาเราตายจริงๆการเห็นแบบจริงนะถูกปาดคอแล้วแบบไม่เหลืออะไรเงี้ยว่าตายจริงตกาารยแสดจงริเงรื่องนี้นะบทสี่ตัวหลักอ่ะดีหมดทุกตดัีวหมแดหละเลยดีหมดไม่ว่าจะน้อยจะมากแต่ทุกคนแบบนี่ยังไม่ได้พูดมแัมน่ผลต่อเนื้อเรื่องโอ้โหแม่ต้องพูดแม่สีดาต้องพูดเพราะว่าการคือการคัมแบ็กครั้งใหญ่เลยอ่ะแล้วก็แบบเล่นน้อยนะเล่นแบบคือบทพูดไม่ได้เยอะแต่ทุกครั้งอิมแพคสายตาเปลี่ยนตลอดคิดแต่งเนาะโหแค่ขี้บุหรี่ก็ขี้แตกแล้วจ้ะแล้วมีความสูบบุหรี่แบบชาวไทยใหญ่ชาวไทยภูเขาชาวไทยที่ราบสูงอ่ะซีนแรกที่ผมชอบคือซีนที่แบบแม่ลงไปนั่งในรถแบบคือตอนนั้นอะตอนที่แบบไม่อยากกลับอยากอยู่โรงพยาบาลอยากอยู่เกษตรอะเด็กเขารู้สึกว่าแม่จริงหรือปลอมวะแม่แม่งอะไรวะการแสดงคือแบบมันเราไม่รู้เลยแม่คิดอะไรอยู่ในตอนนั้นนะจนแบบว่าฉันไปนอนค้างบ้านเธอได้ไหมมาแล้วคุณแแลม้ว่ก็มาไม่ได้กลับบ้านอีกเลยจ้ะใช่จ้ะกลับทีกลับบ้านเก่าไปเลยจ้ะถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยแบบก็อีกเนาะพอเป็นตัวละครที่สูงวัยเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ในวงการอยู่แล้วโดยเฉพาะว่าในคาแรคเตอร์ในแต่เรื่องเนี้ยทำให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วทุกบททุกตัวละครมีความสำคัญทั้งหมดถ้าเขาวางคาแรคเตอร์ได้ดีแล้วมีผลกับเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยเพราะตัวแม่แสงก็คือตัวที่ก็คือเหมือนตัวที่เป็นฟันเฟืองสําคัญตัวหนึ่งจากที่ต้นเหตุคือเสกเนาะคือบ้านเนี้ยคือตัวร้ายทําลายล้างจริงเสกแสงเนี่ยนี่คือตัวรายที่แท้ทรูใช่แสงก็คือตัวมานิปูเลตอีกทีหนึ่งในรอบแต่ว่าเรายังเห็นในฉากในวัดเนี่ยที่พี่ปอนบอกสายตาแม่เปลี่ยนคือแบบโหแม่สีดาแบบไม่ทิ้งลายที่เป็นนักแสดงรุ่นวัยคามจริงๆแบบเรารู้เรื่องความอ่อนโยนมาเลยอ่ะมาด้วยแบบแค่เสี้ยววินาทีเลยนะจากการใช้เสียงกล้ามเนื้อหน้าที่เราเห็นดูแล้วเพราะด้วยความที่แบบเนาะสูงวัยก็จะมีรอยแล้วมันทําให้ยิ่งชัดว่ายิ้มยังไงยิ้มแบบโอเคยิ้มแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยมันชยัิด้มเจนแบบฉันเกลียดอีลูกสะใภ้คนนี้ฉันไม่รับกลายเป็นเอแบบอลูกฉันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนที่อยู่ในตะกร้านั้นที่จะเรียกหมอเขาสุดท้ายกูยอมแล้วก็โอ้โหมันเปลี่ยนจากตอนที่นั่งรถเข็นแล้วเอาปากกาจิ้มสุดๆอ่ะคือจากร้อยลงศูนย์จากศูนย์ขึ้นร้อยอยู่เนี้ยอันที่พี่ชอบสุดคือตอนที่หมูกอดข้างหลังอ่ะแม่นะแม่กำมืออย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นน่ะคิดแบบโอ้เหมือนแม่ร้องด้วยแต่ก็แม่จะยังไงเออจะยังไงคือมันอั้นมันแบบหืมแล้วพอพูดโพร่งมาทีโอ้โหทัมมิ่งสะกับทใานนแคจ้่ะประโยคนั้นตายเลยอ่ะจังหวะรอปล่อยตรงนั้นที่มันแบบรอให้มันจนถึงที่สุดพอดีแล้วปล่อยโพร่งออกมามันแบบไม่ขนลุก ดีขนลุกแม่สีดาคือทุกตัวคือถ้าเกิดจะขยี้ไปก็อีก3 ชั่วโมงอ่ะไม่ส่วนตัวจริงนะผมชอบที่เขาเอานักแสดงใหม่นะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเอาส่วนตัวนะถ้าเป็นนักแสดงที่เราเคยเล่นอยู่แล้วหรือเราเคยเห็นฝีมืออ่ะผมว่ามันจะไม่อิมแพคขนาดนี้ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นเพราะด้วยความที่บทจริงนะมันเป็นคน
ใสๆอ่ะมันแบบว่าใสๆคือเป็นคนตรงตรงซื่อต่อโลกอะไรเงี้ยคือถ้าได้คนที่มันเฟรชจริงๆอ่ะผมว่ามันได้ตรงเนี้ยมาช่วยเพราะว่าเราจะไม่รู้คนเนี้ยเล่นแบบไหนเลยในจริตงรงนนีะ้มหันน้าตาเป็นดีอย่างไปนั้นครับผมว่าหน้าตาดีอันนั้นต้องยกยอดให้เขาเพราะว่าเอาจริงๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรตั้งแต่เข้ามาแล้วแล้วหน้าตาเขาดีไปแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงจะเดาไม่ออกว่าเขาจะมีบทบาทอะไรในเรื่แอคง่หรืไหอนเปล่าใช่ไหมใช่ครับหน้าตาน่ารักจนจินตนาการไปว่าต้องมีอะไรต่อไปครับมันต้องหน้าตาดีแต่เป็นแฟนที่ปอนเนาะแน่ผมว่าอันเชนีื้่อไมน่ได้จะเชื่อไม่ไดน้ไม่ใช่อันนี้บอกตามตรงคือขอพูดตรงๆนะขอพูดตรงๆเลยนะใครจะมาเป็นแฟนแล้วบอกว่าจะมาแบบจะมาทัวร์ลงอะไรอย่างเงี้ยก็มาฟังกันนะอันนี้คือการวิจารณ์นะจ๊ะอันนี้คือการวิจารณ์เนอะคือขอพูดตรงๆเรื่องแคสติ้งเราไม่สงสัยกับการแสดงของทุกคนเลยไม่สงสัยเลยแต่เรื่องแคสติ้งอ่ะมันก็คือความแบบในบริบทของสถานที่นั้นๆน่ะแอปเปียแรนซ์ทั้งหมดหลายอ่ะอย่างมันติดคือกันนักแสดงทุกคนอ่ะเมืองหมดเลยแม้กระทั่งแม่สีดานะลุกเมืองหมดเลยแต่เวลาพอเปลี่ยนปุ๊บอ่ะแม่สีดาไปแบบอันนี้คือไปแบบแม่เท่าไทยใหญ่สุดเหลืคอือสุกถขึึ้งนอย่างเดียวหนึ่งจริงนะดูหน้าตาดีจริงแต่ว่าดูหน้าตาดีแบบบ้านๆหน้าตาคือแบบว่ายังมีปากดําแต่ว่าแน่นอนคือเรื่องผิวที่แม่งแบบโอ้โหแทบจะไม่เห็นรูขุมขนอันนี้หนึ่งเนาะมันก็เลยดูแบบอย่างที่เต้ยบอกว่าเขาหล่อไปแต่ว่าคนหล่อแบบเนี้ยในพื้นบ้านมีไหมช้างเผือกช้างเผือกมีมันเป็นช้างเผือกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าด้วยความที่หนึ่งเนาะเป็นนักแสดงใหม่ผลงานน้อยมันก็เลยเรายังไม่เห็นแบบยังไม่เห็นฟุตปรินท์มีภาพจในเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นฟุตปรินท์เขาน้อยปุ๊บเนี่ยเรายังเดาทางไม่ถูกแล้วมันถูกยอมง่ายส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังไปไหวยังไปไหวอีกสามตัวละครที่หลักๆนะอย่างพี่เต้ยอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบยังไม่ได้พูดถึงพี่เต้ยนะหน้าเมืองมากนะคือเมืองแบบเมืองไปที่จะเป็นแบบเกษตรกรเลยอ่ะเมืองแบบเมืองเลยอิงฟ้าเมืองสุดๆเมืองสุดๆอันนี้คืออันนี้ขอบอกตามตรงเนาะเพราะว่าความรู้สึกของเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบหน้าน้องดูเมืองมากฟันวีเนียอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาจะเข้าใจพี่ป่ะคือมันคือไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ผิดเลยน้องนักแสดงไม่ได้ผิดเลยแต่ความรู้สึกพี่กับเรื่องเนี้ยซึ่งอันเนี้ยอยากรู้ว่าเพราะว่ามันดูแล้วรู้สึกเหมือนว่าเป็นสไตล์เหมือนกันนะเฮ้ยก็เลยอยากรู้ว่าเพราะอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยต้องการอัดให้เป็นแบบให้เมืองไปเลยหรือว่ามีเหตุผลไหนอะไรแบบไหนยังไงที่เอาแบบนักแสดงที่เป็นแมกเนตอยู่แล้วมาเล่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพอแคสแบบเนี้ยหรือมันจะมีวิธีการทําอะไรยังไงให้แบบอิงฟ้าดูบ้านกว่านี้ได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่การแต่งตัวเนาะเพราะหน้าน้องทั้งหน้าฟันเฟืองอย่างนี้อีกนึกออกปะมันดูแล้วรู้สึกแบบเอ้ยดูเมืองมากอะเจฟอ่ะยังมีความของเจฟเนี่ยมันยังมีความแบบอารุ่มอร่วยในความที่เป็นบอกว่าสไตลิ่งมันมาจากเด็กเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยและอีความแบบแต่งตัวจัดจ้านเนี่ยมันมีอยู่ในความเป็นเกย์อิชอะมันมีเกย์อิชอยู่ในตัวมันมีความแบบแมรีจัดแจงแต่งตัวใดๆสไตล์อะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบประมาณเนี้ยคือในความส่วนตัวนะรู้สึกประมาณหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดูแล้วแบบพอเป็นตัวละครเราไม่ติดกับวิธีการเล่นแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงแล้วมาเป็นคำว่าแคสของคนนี้กับบทนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกมันอ่ะถ้าจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมีแผลเรื่องไหนบ้างส่วนหนึ่งอันเนี้ยพี่มีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ติดเรื่องการแสดงนะย้ํานะครับไม่ได้ติดเรื่องการแสดงเลยพอมันเป็นตัวละครคือตัวละครแหละแต่ว่าพอมันเป็นแคสปุ๊บมันดูแบบเรื่องมันเกิดขึ้นในชนบทเขาแตเป่ิดว่หาน้ามาหมเนอี่ยเป็นอย่างนี้หน้ตา้นมาแบบเมโทรโพลิแทนหมดอะไรเงี้ยเมกะโพลิสไปเลยประมาณนี้ส่วนตัวรู้สึกงั้นแล้วคนอื่นรู้สึกว่าอ่ะมีประเด็นเอออ๋อหรือหรือไหมอ่ะของพี่มีเอออ๋อหรือหรือกับเรื่องแคสติ้งคิดว่าพยายามอันนี้คิดว่าเป็นการตลาดอยู่แล้วครับเป็นเจฟกับอิงฟ้าแน่ๆแต่เขาก็พยายามอิงฟ้าเนี่ยหน้าตาชาวบ้านเลยนะ
สามารถทำได้ตั้งแต่แรกถ้าฟันกินหมากอะกค็ิเดป็นว่าฟัสนมดบูำรหณน์่อยไหมอะไรเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งก็ธรรมดามากที่นั่นอืมอืมแต่มาถึงตรงเนี้ยก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วพยายามที่เป็จะนลทงมาเยอะเป็นลงมาเยอะำพยายามแล้วแปลว่าไม่ได้ตั้งใจจะเมโทรใช่อืมว่ามันก็จำเป็นต้องอิงด้วยอืมอืมอืมแล้วก็อิงการตลาดที่ได้ซูเปอร์สตาร์มาเล่นแต่ดีมากที่ฝีมือดีใช่ใช่กลับก็ดีคิดว่าผู้กำกับอะชัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรอืมแล้วถ่ายทอดออกไปได้ซิงเกิลมายด์อะครับอืมอืใหม้แบบทุกอย่างมันซิงเกิลมายด์จริงๆเรารู้เลยว่าแต่ละซีนอะไรที่ดีไซน์ออกมามันซิงเกิลมายด์กันอืมร่วมมือกันหมดนักแสดงก็รู้ว่าจะต้องเล่นอะไรประมาณไหนถ้าติดก็แค่หน้าตาจริงนะเท่านั้นเองที่ผมเสียดายอืมเดาได้เพราหะลว่า่อพอหน้าตาอย่างนี้มันต้องมีอะไรถูกปะใช่มันต้องมีอะไรกับเจฟอะเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าเมืต่้ออไงหร่ดเท่ีานั้นเองเพราะน้องเดินมาตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งแรกก็โดนใจพี่ปอเนาะอืโดมนตาเป็นปกติที่เวลาคุณมีคาริสมาเดินมาปุ๊บเราจะรู้สึกคนนี้มันต้องดังมันต้องหล่อมันต้องแบบนี้เนี่ยว่ะจริงครับจริงทั้งที่ไม่ได้โฟกัสมากนะครับอยู่อืมข้างหลังเลยแต่ว่าเออดีไปหมดเลรยัศมีชัดจัดซ่อนได้ไหวอย่างงี้คาริสมาแล้วก็เล่นได้พอดีพุ่มอกืับเกม่งด้วยครับแสดงก็เล่นดีไม่หวงสตาร์เลยเป็นนักแสดงไม่ใช่ดารากันอืมนี่คือหนคึ่งือเรื่องที่เราพูดกันใช่สิ่งที่ชยอบอมมากก็คือตรงนี้แหละคือความเป็นนักแสดงไม่ได้มีความติดเซเลบริตี้เข้ามาด้วยอืมอืมแผลได้บอกไปแล้วครับแค่ช่วงแบบภาพกว้างความพยายามร่วอมืเฟรมมอืมอืหมลายๆอันในเรื่องอืมความพยายามล้มเพลงกับล้มเฟรมแล้วก็เพลงเนาะบรรอยืากาศมมันอยู่เหนือแต่ว่าเพลงเป็นอีสอาีนสานอาจจะตั้งใจว่าไม่รู้นะครับเออเป็นไปได้มันมีความม่วนเนี่ยมีความคำม่วนอยู่อืมเพราะผมก็เหมือนที่บอกตอนแรกที่เริ่มบทอ่ะผมว่าบางอันมันดูชี้นำไปหน่อยในส่วนตัวนะที่เคยบอกไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าตอนซีนสุดท้ายทั้งซีเควนซ์ผมรู้สึกว่ามันไปได้แหละแตอ่ืบมางอย่างผมรู้สึกว่าถ้าไม่ทําขนาดนี้ก็ได้มั้งอะไรฉัอนย่างต้อเงงี้หยยิบมีดอิโต้มาฟันๆอย่างนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือจริงๆแล้วอีประหลัดไม่ต้องวิ่งมาก็ได้มั้งมึงก็เขาหอบเงินหนีไปเลยสิมึงรักเมียมึงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกมึงรักมึงเหรอรักเมียมึงจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะก็กลายว่าทุกอย่างพออันนี้ส่วนตัวจะมีความรู้สึกว่าถ้าทุกอย่างมันยิ่งวิบัติอะมันจะยิ่งพีคในความรู้สึกถ้าเกิดหนังมันนาโทนนี้เราวิมานน้ำเนาะวิมานไม่ต้องล่มอ่ะต้องล่มสลายจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าใจในดิเรกชันเขาแหละแต่ในความรู้สึกผมแค่เอ๊ะบางอย่างว่ามันต้องทําถึงขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยยังรู้สึกว่าใช่ไหมนะก็ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนตอนจบนะแต่รู้สึกว่าในเมื่อเขาเลือกให้เป็นแบบนี้ก็โอเคเข้าใจได้แต่ในความรู้สึกส่วนตัวตัวเองว่าผมว่ามันเลือกทางอื่นได้อีกหรือว่าในแบบใดๆอื่นๆอะไรเงี้ยมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับหมายความว่าในขณะที่ drive ของตัวละครตัวคือช่วงแบบแรกๆจนถึง90%มันได้มาดีใช่ไหมล่ะแต่ใชพอ่ใช่ตอนผมจรูบ้สึกแล้วว่าเอาดูจแรลิ้งวนแบะบตอนจบมันรวบตึงไปนิดนึงเขาจงใจให้มันเป็นแบบเนี้ยความรู้สึกจงรู้สึกเขาจงใจเกินไปไงในความรู้สึกผมคิดอย่างนั้นว่ามันต้องเป็นโชว์อย่างนี้มันต้องเลือดสาดแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นดิเรกชันจริงๆผมก็เข้าใจว่าไม่ผิดหรอกนั่นคือดิเรกชันของผู้กำกับเนาะของหนังที่เขาทำนั้นแต่เราอ่ะมีชุดผฉมากก็มันทดูหนำัมงาแมลา้วรู้สึกว่ามันต้องทำถึงขนาดนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยในบางทีก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันมีทางเลือกอื่นไหมแต่ถ้าเลือกดิเรกชันนี้แล้วก็เคารพอยู่แล้วแต่แค่ตัวส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไปไกลไปไหมมันดูเป็นบู๊ล้างผลาญแต่จริงๆมันก็บู๊ล้างผลาญในทั้งเรื่องแหละแต่บู๊ในเรื่องการเชื่อเฉือนคารมมากกว่าแต่ถ้าจะมาบู๊ซีนจริงๆในการปาทุเรียนผมไม่ติดแต่ผมติดบางอย่างที่มันเป็นแทรเจดี้บางอย่างที่รู้สึกเอ๊ะมันต้องทำถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นดิเรกชันแล้วก็เข้าใจได้แต่ตัวผมอะแค่เอ๊ะนิดๆอะไรเงี้ยครับกับบางอย่างที่ซีนบางอย่างที่เหมือนจงใจปูตัวละครมาให้โดนชะตากรรมแบบนี้รับบทแบบนี้อะไรเงี้ยบางอย่างเท่านั้นเองที่เหลือก็อย่างที่บอกก็เราก็มีความสุขอะกับการดูเรื่องนี้สุขแบบไม่สุขเท่าไหร่อะเพราะมันคือวิมานหนามไงเราไม่ใช่วิมานสวรรค์คาลัยถูกปะมันคือวิมานหนพาัมงพินแทารเจศดี้ออฟหมเงเป็นแทรเจดี้ออฟหม่งอยู่กับหม่งตรงนี้หมหมกับหม่งอยู่กับหม่งอยู่กับหม่งอืมก็ประมาณนี้ครับอ่ะพี่ป๊อปแล้วออฟติดเหมือนออฟนะซีนสุดท้ายปอรู้สึกแบบน้ำหนักมันน้อยไปนิดนึงที่จะให้วิ่งลงมาแล้วก็ลากไป
คือไอ้วิ่งลงมาลากไปยังรับได้นะเพราะว่าอ่ะอย่างน้อยมนุษยธรรมส่วนหนึ่งแล้วเพิ่งแต่งใช่ไหมอ่ะอย่างน้อยออกมาโปรเทคแล้เมวียก็ยัสงดภีาพร่างอะโดนมัดอยู่แบบนี้แล้วแบบกําลังจะโดนกระทําถูกปะอ่าอ่ะมันเป็นไปได้กับการที่ลงมาโปรเทคแต่ว่าพอโดนฉีดตาแล้วหยิบอิโต้ฟันเลยอะมันไดรฟ์เกินความจริงไปนิดนึงสําหรับป๊อปนะเออแต่ว่าเข้าใจได้ตอนจบมันต้องแบบนี้แหละเพอร์เฟกที่สุดกับฉากจบทีนี้เกิดจะย้อนไปว่าถ้าเกิดจะต้องการฉากจบแบบนี้แล้วให้ตรงนี้มันสมจริงต้องทําอะไรให้เกิดขึ้นความผูกพันของตัวละครหมูกับตัวตลาดอำเภออาจจะต้องตมากลกว่าาดนี้จะต้องมีการปูเรื่องมาอีกนิดนึงให้ตรงนี้มันสมจริงมากขึ้นแค่นั้นเองสำหรับป๊อปนะอืมแบบแค่บั้งไฟครั้งเดียวไม่พอใช่ใช่มันดูแลม้ัวนมเหัมนือนจะต้องดรายด้วยอะไรรู้ป่ะมันจะต้องดรายด้วยเรื่องกามอารมณ์คือเประหลพัราดะทีจ่ะต้องอยากได้หมงแล้วยังใไชม่่ได้แล้วพอมาเจอซีนี้มันถึงได้แปดปีอย่างนี้สำหรับป๊อปตน๊ะอบมอยั่นาแหบมบงตามผมเขาชื่อหมออย่าหมงตามผมเพราะเราจะอยู่กับหมงอยู่กับกงไม่หมดแล้วเนี่ยเอออารมกณ็์นั้นคือเนี่ยติดเอตรองเนี้ยที่รู้สึกว่าแบบเออมันความน้ำหนักมันเบาไปนิดนึงส่วนอื่นๆน่ะคือเนื้อเรื่องมันมาแบบว่าเราเดาทางได้หมดอยู่แล้วแล้วเรารู้อยู่แล้วเราไม่ได้ติดตรงนั้นเพราะว่าเราต้องการดูความสะใจของการฟาดฟันกันที่เรื่องบทเอ้ยไม่ใช่เรื่องบทเรื่องการแสดงและการแบบพลิกกันไปพลิกกันมาแบบนั้นอยู่แล้วฉะนั้นตรงอื่นโอเคถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีการจับวางแต่เรารู้ว่ามันจับวางเพื่ออะไรอืมโอเคเราคุยกันนานมาก2 ชั่วโมงกว่าทุกคนเชื่อไหมเชื่อสองชั่วโมงกว่ายังมีเออะไรอให้คุยเยอะมากครับใช่จริงใชจ่ริงจริงมันมีอะไรให้คุยเยอะมากแต่ว่าเอาแบบนี้ไหมเพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยเราก็ได้คิวของน้องบอสมาแล้วเราเก็บไว้คุยกับน้องบอสรอบหน้าได้ดีไหมเพราะน้องบอสนี่คือแบบโอ้โหพุ่งกับมือทองแล้วเอาก็จริงตอนนี้คือแบบโอ้โหสุดๆมากแล้วทํางานมาเยอะมากนั่นหมายความว่าการคุยครั้งนี้มันน่าจะไม่ใช่แค่เรื่องวิมานหนามเท่านั้นแหละน่าจะเป็นเรื่องการทํางานของน้องบอสด้วยอืมซึ่งคําถามต่างๆนานาของวิมานหนามเราก็จะรวบรวมไปถามด้วยในสัมภาษณ์ของในช้อง่บใชอ่สใครมีคำถามฝากก็ได้นะครับเออใครมีคําถามฝากเลยแล้วก็แบบตอนนี้ก็ให้กันบ้านของทุกคนไปเตรียมตัวกันมาเนอะว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้คุยกับคุณบอสนฤเบศกุโนเราอยากถามอะไรยังไงกันบ้างพวกเราทั้ง4 คนนะเตรียมกันมานะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยนะครับชาวช่องนะครับชาวปากีทุกคนอย่าลืมเตรียมคําถามมาด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ยาวมากแต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้ความรู้อันไมน่ี้มากก็พูนด้อยตรอ่งะตรงเพราะว่ามักจะมีคอมเมนต์เนอะว่าอุ้ยดีจังเลยแบบรีแคปของช่องนี้ก็จะได้แบบความรู้ไปด้วยในตัวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอย่างเต้ยมาด้วยก็จะเป็นแบบทีมเบื้องหลังเต็มๆนะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็รวมถึงทัศนคติมุมมองอะไรบางอย่างจากคนทํางานเบื้องหลังจริงๆกับผลงานของภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามนี้นะครับแล้วก็รวมถึงทุกคอมเมนต์ของทุกคนด้วยที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยเพราะจริงๆขอบคุณเต้ยด้วยนะลูกนะขอบคุณทนี่ะคแบรบัวบ่าเต้ยสละเวลามาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ GDH นะครับไม่ขอบคุณ GDH ขอบคุณจอกว้างฟิล์มขอบคุณใจสตูไอดิโอสตูดิโอขอบคุณทีมงานทุกคนของเรื่องวิมานหนามนะครับโหขอบคุณยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับขอบคุณที่ร่วมแบบคำว่าศิลปินน่ะมันต้องมาจากความทุ่มเทเนาะมันจะเกิดผลงานทางศิลปะได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้ทุกคนเป็นศิลปินแล้วจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับแล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกริ๊งใช่กริ๊งกริ๊งกดโอนเลยตอนนี้นะจ๊ะนะครับนะที่โอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับหรือว่าจะเป็น subscribe ไลค์หัวใจแชร์ลงถึงกดกระดิ่งรู้ก่อนต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีซูเปอร์แตงด้วยอันนี้ขอบคุณจริงๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากหน้าใสอย่าลืมใช้เคลเวอร์ปล่อยทีได้ไหมเคลเวอร์เซรั่มเคลเวสอมรอ์งเพียงฟิไมลเล่อรหนู์ูหมดใช้ดีแล้วราคาหน้าครบจริงหาตอน500 กว่าบาท590รับรองหนไดู้ใชใน้ไปสิบเดสือานมเดือนแล้วยังไม่หมดอย่างงี้บ้าเดือนเดียวเธออย่าพูดว่าสามเดือนน่าใช้น้อยอ่ะกูแรงมาเธอหมายถึงครับหรอใช้เยอะแต่ว่าขวดใหญ่จริงขวดใหญ่จริงนะครับรับรองแบบสะใจใช้น่ไาด้จะสเะป็นกับกใจารจสริงนับสนุนช่องได้อีกหนึ่งช่องทางแต่อีกหนึ่งทางเหมือนกันในการสนับสนุนช่องนะจ๊ะเดี๋ยวแปขะึ้นลอยิู่งก์ใหเ้ดิมว่าสั่งยังไงเดี๋ยวขอไปคิดไม่ได้คิดเลยว่าโอเคนะครับทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับฝากด้วยไปแล้วจ้าวันนี้สวัสดีครับสวัสคดรีัค่ะบ
โอ้ยมันเหลือเกิน